เดี๋ยวแป๊บนึงเนาะไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเปล่านะครับวันนี้เราสอนในห้องของห้องเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านแต่ไม่ได้ขึ้นไปนะครับก็ใช้วิธีการไลฟ์แล้วก็ให้เอกสารไว้เนาะสำหรับคนที่เข้ามาโอเคสวัสดีมินตราเนาะเอกสารก็ตามนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามวัดผลกันอีกทีนึงนะครับคือไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเธอก็กีฬาสีใช่ไหมนะครับ เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะเรียนไม่ทันนะครับคือจะไม่ได้คอนเซปต์ที่สมควรได้นะครับนั้นเราก็มาพูดกันต่อเนาะคราวนี้ก็จะเป็นconceptual guide นะครับมันจะมี conceptual guide 1เนาะที่เราเรียนเรื่อง paradigm ไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมี conceptual guide อันนี้ก็คือเหมือนอันที่2ที่เราเรียน paradigm นะครับคือคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เน้นไปละว่าหลักการหรือ paradigm ในยุคที่เป็นยุคที่วางหลักนะครับเรื่องการบริหารรัฐกิจเนี่ยมันก็มีอักษรย่อนะครับเช่น POSCOP ง่ายๆนะแต่ทีนี้ในองค์ประกอบของ POSCOP ที่ทำแล้วเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาอีกพอสมควรแล้วก็องค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าถามว่าแล้วอะไรเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับระหว่างองค์ประกอบที่เป็นPOSCOP แบบดั้งเดิมหรือว่าจะเป็นแนวคิดในการบริหารรัฐกิจที่เปลี่ยนไปแบบเนี้ยมันก็มีความต่างกันบางทีคนเราอ่านเจตนารมณ์หรือว่า activity ของรัฐในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ว่าทุกวันนี้รัฐต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยละเลย องค์ประกอบที่สำคัญที่เป็นหลักเดิมไปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เดินกันตามนั้นเนาะโอเคนะทีนี้ก็แป๊บนึงนะนักศึกษาพิมพ์มาก็นะครับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมกีฬาสีนะก็เป็นธรรมดาไม่เฉพาะแต่วิทยาลัยชุมชนตากหรอกเนาะก็มหาวิทยาลัยต่างๆก็ทยอยมีกีฬาสีแต่อย่างไรก็ตามกีฬาสีก็เป็นเพียงหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญแต่ว่าทักษะที่จะติดตัวไปที่เป็นวิชาชีพก็เป็นเรื่องของ องค์ความรู้ที่เราเรียนนะครับก็ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองอย่างเนาะเราก็จะใช้วิธีไลฟ์เนี่ยโดยจุดประสงค์เพื่อที่จะอัดได้นะครับเมื่องั้นจะหากลไกในการอัดยากคือก็จะเป็นภาระอาจารย์ในการอัดนะก็เดี๋ยวอันนี้ก็สื่อสารการนักศึกษาไปด้วยเนาะก็หิมไปว่าสู้ๆแล้วกันนะก็เรียนไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยนะก็ตามรูปแบบของพวกเราทีนี้ก็ทบทวนนิดนึงนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง POSCOP แล้วเราก็แจงรายละเอียดของ POSCOP ไปว่าPOSCOP มันก็ประกอบด้วยการ planning การ organizing อะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันนั้นนะเป็นหลักการใหญ่ทีนี้ไอ้เจ้าหลักการใหญ่ที่เราคุยกันต่อนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาหลักทั้งหมดของนักวิชาการเนี่ยที่เสนอตั้งแต่ปี1937เนี่ยจนถึงปี1971นะครับมารวมกันนะครับมารวมมิตรกันมันก็จะได้หลักการในการ
บริหารรัฐกิจนะครับตามที่เราส่งเอกสารให้เนี่ยก็คือมันจะเป็นอาจจะเรียกว่า purpose ecop นะอาจจะเป็น purpose ecop คือรวมมิตรกันเลยแต่ว่าไอ้การรวมมิตรเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการบริหารรัฐกิจคือหมายความว่าถ้าคุณจะบริหารรัฐกิจหรือติต่างว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในแวดวงภาครัฐนะหรือแม้กระทั่งเอกชนก็ตามเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปเนี้ยต้องทำให้ครบเรื่องดังต่อไปเนี้ยต้องทำให้ครบนะครับนะเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่อง policy นะครับเรื่อง policy ก็คือเรื่องนโยบายคืออะไรนะถ้าเราจะเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์เราก็ต้องตอบสั้นๆได้นโยบายคืออะไรนะครับนโยบายสั้นๆนั่นคือข้อความนะครับสวัสดีลลิตาปล่อยวางนี่ใครอ่ะอาจารย์ไม่ทันได้ดูโอเคสวัสดีเนาะก็policy คือนโยบายเป็นอย่างแรกเลยนะครับในการบริหารภาครัฐบริหารภาคเอกชนนะครับกรกนกโอเคครับกรกนกนะก็ policy เนี้ยก็คือข้อความเป็นตัวอักษรนะครับที่ประกาศออกมาจะประกาศออกมาเป็นวาจาแล้วค่อยอักษรตามหรือไงก็ได้แต่ policy ในทางภาครัฐเนี่ยควรมีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับก็คือข้อความอาจารย์ก็ใช้คําว่า statement เลยนะครับเป็นข้อความข้อความดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นแนวทางด้วยนะครับข้อความนะมีลักษณะที่เป็นแนวทางด้วยเป็นการกํากับทิศเหมือนที่คราวที่แล้วบอกว่าคําว่าdirecting นะครับหรือคําว่า director นะครับหรือคำว่า direct นะครับมันแปลว่าทิศอ่ะมันมุ่งชี้สวัสดีมูชิมูชิคือใครเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะอันนี้อาจารย์ไลฟ์อยู่มันจะกดดูลำบากนะครับก็ฟังไปด้วยร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็แนวทางก็คือทิศทางนะครับที่เป็นผลผลิตของกระบวนการนโยบายคือข้อความเนี่ยที่เขาพูดออกมาเนี่ยจะต้องเป็นผลผลิตจากกระบวนการนโยบายยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเอาไมโครโฟนไปสัมภาษณ์ผู้บริหารแห่งหนึ่งนะครับจะเป็นผู้บริหารระดับประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกเป็นที่ปรึกษานายกเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะที่เขาพูดออกมาจากปากเขาเนี่ยมันควรที่จะเป็นทิศทางนึกออกไหมมันควรที่จะเป็นทิศทางและอีทิศทางเนี่ยไม่ได้เกิดจากการมโนคนเดียวนะฮะทิศทางเนี่ยจะต้องเป็นเอาท์พุตจากกระบวนการนโยบายที่เขาได้ไปเข้าร่วมว่าเออไอกระบวนการที่ท่านไปประชุมในห้องลับไปคุยกันในหมู่ที่ปรึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วในเรื่องดังกล่าวที่นักข่าวหรือใครถามเนี่ยทิศทางมันจะเป็นเช่นไรนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยคือเรื่อง policy อยู่ต้องมี policy ก่อนมันถึงจะมีทิศใช่ป่ะเวลาคุณจะทำอะไรคุณต้องมีทิศทางก่อนมันถึงจะจบนะฮะส่วนไอทิศทางนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพคือมันพาเราไปผิดทางหรือมันพาเราไปถูกทางอันนั้นอีกเรื่องคนละเรื่องกันนะแต่มันต้องมีซะก่อนนะมีการขยับขับเคลื่อนนะครับเข้าไปในสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเสียก่อนนะครับอันนี้ก็คือไอเดียนะทีนี้เมื่อคุณมีทิศทางนะครับคุณมีการประกาศนโยบายของคุณมีการสเตทเมนต์ออกมาละว่าคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาเพื่อที่จะทำอันนั้นได้คุณต้องมีออทอริตี้นะครับมีออทอริตี้ของมันauthority เนี่ยคืออำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แม้กระทั่งบนดอยเราก็เริ่มหาเสียงเนาะในเมื่อเริ่มหาเสียงเนี่ยก็จะชัดเจนว่าสิ่งที่นักการเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองที่สนใจจะเป็นส.ส.นะครับเขาก็จะต้องมีการประกาศนโยบายเขาก็ต้องรับนโยบายจากพรรคมาแล้วเขาก็จะต้องมีการใช้นโยบายเนี่ยประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบใช่ไหมแต่ประเด็นถัดไปก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาประกาศนโยบายไปแล้วเนี่ยเขามีอำนาจไหมที่จะกระทำนโยบายที่เขาประกาศเนี่ยให้สำเร็จเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของ authority ก็มาละเรื่อง authority ก็มาละแต่ทีนี้ในไส้ในของ authority เนี่ยมันยังมีคำศัพท์ย่อยที่มันจะคาบเกี่ยวกันในหลายเรื่องของการบริหารเราเรียนทฤษฎีและศาสนศาสตร์เนี่ยเราก็จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานว่าเมื่อเราพูดถึง authority เนี่ยมันมีทั้ง authority ในรูปของการสั่งการอำนาจสั่งการยกตัวอย่างเช่นถ้า
นโยบายที่นักการเมืองเขาหาเสียงเนี่ยมันจะมี authority ในการทำได้ก็แปลว่าเขาควรที่จะเป็นรัฐบาลพอเขาเป็นรัฐบาลแล้วสถานะที่เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคนั้นมีอำนาจเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้เกิดการผ่านกฎหมายดังกล่าวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่ของกระบวนการนโยบายเลยนะเป็นภาพระดับใหญ่แต่ถ้าเป็นภาพระดับหน่วยงานเป็นภาพระดับหน่วยงานก็คือว่าเขามีอำนาจไหมมีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นตำรวจนะตำรวจเนี่ยที่ตั้งด่านกับพวกเราเนี่ยมีนโยบายนะครับที่จะตั้งด่านบอกว่ามันมีการลักลอบเข้าเมืองนะครับผ่านทางชายแดนเราเนี่ยผิดกฎหมายพอมีการเข้าเมืองผิดกฎหมายปั๊บเขาก็มีนโยบายมาคำถามก็คือว่าแล้วตำรวจมี authority ที่ทำเช่นนั้นไหมคำตอบคือมีเห็นไหมคำตอบมันก็จะชัดเจนว่าโอเคเขามีหรือถ้าเกิดเราพูดในหน่วยที่ย่อยลงไปเช่นในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนมี authority ไหมฮะในการสั่งลูกน้องมีนี่คือ authority คืออำนาจสั่งการนะแต่อำนาจสั่งการเนี่ยมันคืออำนาจที่จะสั่งให้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะภายใต้กฎหมายทีนี้บางอย่างที่สั่งมันเป็นมนุษย์เนาะคือคนสั่งก็เป็นมนุษย์นะไม่ใช่คอมพิวเตอร์เพราะนั้นบางอย่างที่สั่งเนี่ยมันอาจจะหมิ่นเมเนื้อออกไหมฮะบางอย่างที่สั่งอาจจะหมิ่นเมมันอาจจะถูกกฎหมายหรือมันอาจจะน่าสงสัยว่าถูกกฎหมายหรือว่ามันน่าสงสัยว่ามีอำนาจหรือเปล่านะฮะอำนาจสั่งการเนี่ยมันน่าสงสัยมันเลยต้องมีคำที่เราควรที่จะคิดคู่ขนานกันไปอีกคำหนึ่งนะฮะก็คืออำนาจชอบธรรมอำนาจชอบธรรมนะครับ legitimacy นะคำนี้เราเรียนไปแล้วในกฎหมายในตอนที่เราเรียนวิชากฎหมายเบื้องต้นว่าการที่อำนาจมันจะก่อรูปขึ้นมาเพื่อไปบังคับคนเนี่ยโดยในรูปแบบของกฎหมายได้เนี่ยมันจะต้องมีความชอบธรรมต้องมีความชอบธรรมด้วยถ้าเกิดว่าไม่ชอบธรรมแล้วเนี่ยสั่งไปก็ไม่ทำก็ได้เพราะมันไม่ชอบธรรมนะไม่ชอบธรรมคือมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้อำนวยการหรือว่าผู้มีอำนาจเขาคิดว่าตัวมีอำนาจเขาก็สั่งคำสั่งเขาก็คือนโยบายแต่สิ่งที่เขาสั่งเนี่ยมันอาจจะขัดมันอาจจะน่าสงสัยมันอาจจะอะไรเนี่ยมันก็คือการตั้งคำถามว่าคำสั่งที่เป็นสั่งการนั้นเนี่ยเป็น authority เนี่ยมันประกอบด้วยความชอบธรรมไหมมัน legitimacy ไหมมัน legality ไหมคือมันถูกกฎหมายไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ในสังคมไทยมันก็ยังไม่ได้มีแค่สองอำนาจนี้มันก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งการอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้มี legitimacy อำนาจชอบธรรมอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของ power power ที่เป็นคำที่กว้างเป็นคำใหญ่เป็นคำที่มองถึงว่ามันมีอำนาจอีกหลายๆอย่างที่จะนำไปสู่การ direct ทิศทางขององค์กรนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่ได้ลงสมัครเป็นส.ส.ไม่ได้ลงนะเป็นอดีตไม่ลงสมัครเป็นส.ส.ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใดเลยแต่เขาอยู่ในท้องที่นั้นเป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพล อะไรประเภทเนี้ยคำพูดของเขาเนี่ยเขาพูดออกมาสาธารณะราวกับว่าเป็นคำสั่งแบบเนี้ยหน่วยงานเล็กๆภาครัฐอะไรเนี่ยก็ยอมเขาทำตามเขาหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยก็มีอยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นพอมันเข้ามาสู่ในเรื่องขององค์กรแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันมีอิทธิพลทั้งภายในและก็ภายนอกที่ผู้บริหารจะต้องคิดนะครับถึงกระบวนการเหล่านี้ว่าเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราจะออกมาเพื่อที่จะขับองค์กรอันประกอบด้วยลูกน้องของเราเนี่ยไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนให้ไปข้างหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มันไม่มีการผูกขาดทางนโยบายมันมีการเขาเรียกว่ามีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานกว้างๆแล้วให้เราทำเอาเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่เป็นภาครัฐนะครับอบต.องค์กรที่เป็นมหาวิทยาลัยองค์กรที่เป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะกำหนด1 2 3 4 5แบบชัดเจนได้เพราะว่าการบริหารจัดการในแต่ละบริบทมันอาจจะต่างกันถ้าเกิดเราไปออกกฎหมายที่มันมีรายละเอียดมากเกินไปนะฮะมันจะทำงานยากคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่ เราต้องทำความเข้าใจหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาออกกฎหมายเนี่ยไม่ออกให้มันละเอียดต้องมานั่งตีความกัน
ใช่ป่ะเช่นว่าที่แม่ต้านอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนในกรุงเทพอย่างเงี้ยใช่ไหมออกกฎหมายมามันไม่มีความชัดเจนว่าทำอย่างไรแต่บางทีเราเรียนแล้วเราต้องเข้าใจว่าการที่เขาออกไม่ชัดเจนเนี่ยมันมี2กรณีคือ1ไม่ชัดเจนจริงๆกับ2คือไม่ชัดเจนเพราะต้องการให้เรามีช่องทางในการทำโดยที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้มันไม่รัดเกินไปแบบนั้นนะโอเค policy ผ่านแล้วนะครับ authority ผ่านแล้วเนาะทีนี้พอมันมี2อย่างเนี่ยมันแปลว่าเป็นอำนาจที่จะกำหนดหมายการขับเคลื่อนได้ละว่าโอเคคุณมี statement คุณมี policy 2คือคุณมีอำนาจเพราะนั้นในเมื่อคุณมี policy คุณมีอำนาจคุณจึงชอบทำมากเลยในการที่คุณจะวางแผนทำงานละคือคุณจะต้องวางแผนทำตาม policy นั้นใช่ป่ะฮะอาจารย์ก็เลยย่อยคำนี้ว่าในการที่เราจะเข้าใจเรื่องการวางแผนเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะฮะการที่เราจะเข้าใจการวางแผนในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไปเข้าใจว่าการวางแผนหมายถึงอะไรแบบนั้นก็ไปเซิร์ช Google เอาก็ได้ใช่ป่ะแต่สิ่งที่เราพูดว่าพอเราพูดถึงการวางแผนเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องอยู่ในหัวเราเลยในทางภาครัฐก็คือพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็ย่อยเป็นคำกว้างๆเผื่อว่าไปใช้ในภาคเอกชนด้วยก็คือว่าการทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดีอันนี้คืออย่างแรกเลยว่าการวางแผนเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการนั้นมันเป็นไปเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีแล้วถ้าในหน่วยงานภาครัฐเรามีกฎหมายกำกับมาตั้งแต่ปี2546ปีนี้มันปี2566 20ปีถูกไหมฮะ20ปีแล้วนะที่เรามีกฎหมายเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกเราเรียนไปในวิชาการเมืองการปกครองอาจารย์จะบอกเสมอแล้วว่าพัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทยเนี่ยมันพยายามจะเปลี่ยนตัวเองทุก20ปีนะครับมันพยายามจะเปลี่ยนตัวเองทุก20ปีถ้าเรามองเอาพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวแล้วเพราะจริงๆแล้วการปฏิรูประบบราชการไทยเนี่ยเริ่มต้นในปี2540นะครับปี2540บวกไป20ก็คือปี2560แต่พอดีว่ามันมีการรัฐประหารมันมีการชะลอการพัฒนาตามวิถีทางไปเนี่ยมันก็น่าคิดว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะยังอยู่ในกรอบ20ปีหรือเปล่าแต่โอเคล่ะมันก็มีแนวทางมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเราต้องแยกให้ออกว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ของเราแต่มันเป็นเรื่องเก่านะฮะเพราะนั้นมันจะต้องมีเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนในปี2566สิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องเก่าเพราะนั้นเราต้องรู้เรื่องเก่าก่อนว่าเฮ้ยไอ้การทำตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารการที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องเก่าเนี่ยพูดได้ชัดเป็นเรื่องเก่านะฮะต่อมาอีกอันนึงก็เป็นเรื่องเก่าโคตรเก่าเลยนะฮะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA เนี่ยจริงๆก็เก่าแล้วนะครับที่เราเรียกว่าวงจรเดมมิงวงจรคุณภาพของเดมมิงก็เก่า PDCA ก็มาจาก plan do check act นะฮะนี่ก็เก่าแต่โดยภาพรวมถ้าเราพูดถึงการวางแผนในภาครัฐเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึง2อันนี้1ก็คือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546 2ก็คือการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA หรือวงจรของเดมมิงมี2อย่างนะครับอันนี้ก็คือตัวการวางแผนโอเคเราวางแผนแล้วนะครับมีอำนาจเรียบร้อยสั่งการเรียบร้อยมีนโยบายมีทิศทางและวางแผนละต่อจากนั้นเพื่อที่จะทำให้แผนสำเร็จนะครับเพื่อที่จะทำให้แผนสำเร็จเราต้อง organize นะครับเราต้อง organize คำว่า organize เนี่ยมันจะทำความเข้าใจแบบสมัยใหม่ก็ได้เช่น organize รับจัดงานอย่างเงี้ยคุณเป็น organize ก็แปลว่าภาพที่คุณต้องการก็คืองานต้องสำเร็จคือมี organize มาเพื่อทำให้งานสำเร็จอย่างดีแบบนี้นะครับคือ organize แต่ถ้าเกิดมองในมุมขององค์กรการ organize ก็คือการจัดทัพคือจัดผู้คนจัดโครงสร้างต่างๆเนี่ยฮะนี่คือการจัดเรียงนะเพราะฉะนั้น organizing เนี่ยมันมี2ประเด็นนะครับที่เราต้องรู้นะประเด็นแรกก็เป็นวรรคทองเลยคือการ organize เนี่ยก็คือการเลือกหรือขยับปรับเปลี่ยนคนให้เหมาะสมกับงานนะครับ put the right man on the right job เนี่ยเป็น wording ที่มันบังเอิญไปอยู่ในข้อสอบนะฮะกพ.อะไรแบบเนี้ยก็จำมาไว้นะครับแล้วปัจจุบันนี้การจัดโครงสร้างองค์กรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่า organize แล้วซะด้วยเขาก็มีการพัฒนาคำนี้ออกไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ organizing นะมันคือการ re-engineering องค์กรคือการปรับโครงสร้างในระดับฐานรากขององค์กร engineer มันแปลว่าวิศวะนะครับมันปรับไปโครงสร้างเลยอาจจะเปลี่ยนยุบหน่วยงานขยับหน่วยงานเปลี่ยนชื่อหน่วยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2540แล้วนะเก่าอีกแล้วนะเราเรียกว่ามันเก่าอีกแล้วเพราะฉะนั้นมัน20ปีมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองเห็นว่าโอเคมันมีบางส่วนในภาครัฐที่มันรีเอเจเนียริ่งแล้วมันดีขึ้นนะครับกับมีบางส่วนในภาครัฐที่รีเอเจเนียริ่งแล้วมันแย่ลงนะฮะหรือรีเอเจเนียริ่งแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยมาทำให้การพัฒนามันไม่บรรลุเป้าหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการที่เราจะบริหารที่ใดที่หนึ่งหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการ organize นะครับ organize เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าแผนที่เราวางเนี่ยมันสำเร็จเพราะบางทีแผนที่เราวางมันอาจจะไม่สำเร็จถ้าเราไม่ organize คนเพราะคนเหล่านี้มันไม่ใช่คนที่ต้องอยู่กับเราตลอดนะเพราะนั้นมันก็ต้อง organize แบบเนี้ยนะพอเราจัดโครงสร้างองค์กรในเชิงการจัดวางบุคคลที่เป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้แผนการไปข้างหน้าอีกโครงสร้างถูกต้องละโครงสร้างเป็นไปตามที่เราต้องการละให้คนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ละศักยภาพพวกเขาสมรรถนะพวกเขากำลังใจของพวกเขาเพียงพอเปล่าย้ายเขาไปแล้วอะย้ายนาย A ไปทำงานตำแหน่งนี้ย้ายนาย B ไปทำงานตำแหน่งนี้ศักยภาพเพียงพอไหมกำลังใจเพียงพอไหมนะฮะเรามีระบบอะไรสนับสนุนเขาบ้างมันก็เลยนำไปสู่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า staffing นะครับ staffing ถ้าเกิดไล่เข้ามาถึงยุคปัจจุบันนั่นคือการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคลมีอยู่2ทัศนะที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นลายวิชาด้วยอาจารย์ยกคำอธิบายที่เป็นลายวิชามาวางเพื่อให้เรารู้สึกเชื่อมโยงว่าในการเรียนทฤษฎีทางรปศเราเนี่ยพอเราเรียนจบแล้วเนี่ยเรารู้ภาพรวมพอสมควรเลยว่าเฮ้ยในรปศเราเรียนอะไรนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเรียนการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือว่า HRM นะครับ Human Resource Management นะครับตัวนี้ก็คือการจัดการตั้งแต่ recruit เข้ามา recruit ก็คือรับพนักงานเข้ามาอบรมพนักงานใหม่ทำให้พนักงานไหนมีประสิทธิภาพประเมินทดลองผ่านโปรไม่ผ่านโปรไล่ไปจนถึงเขาออกนะเขาออกเขาเกษียณนะมีบำนาญให้เขาไหมมีกองทุนไหมระหว่างนี้เขาป่วยจะต้องทำยังไงวันเกิดเขามีของขวัญวันเกิดให้เขาไหมอะไรเนี่ยนะ human resource management ก็เป็นองค์ประกอบที่เราต้องรู้ทั้งหมดนะครับต่อมาจากองค์ประกอบเรื่อง Human Resource Management เนี่ยมันก็มี approach ใหม่ในวงการนั้นนะครับก็คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช้คำนี้ก็ได้นะฮะก็คือ HRD นะครับ HRD ก็คือ Human Resource Development ก็คือการพัฒนาเขาการพัฒนาเขาตรงนี้มันเหมือนกับการที่เรามี improvement plan นะครับก็คือแผนในการพัฒนาตัวเองหรืออย่างครูในสพฐเนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำเหมือน ID plan ว่าเขาจะพัฒนาอะไรนะครับแสดงให้องค์กรเห็นว่าตัวเขามีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนของการพัฒนาก็เป็นส่วนของตัวของคนที่จะพัฒนาตัวเองในขณะที่อยู่ที่องค์กรก็เป็นศาสตร์ที่เจาะลึกลงไปแบบนี้นะครับนี่ก็คือ staffing โอเคตีต่างว่าโครงสร้างเหมาะสมละการจัดตรงนี้ก็โอเครับคนโอเคปรับเปลี่ยนได้ละมีสวัสดิการให้เขาละคนนั้นก็พัฒนาตัวเองนะครับในระดับหนึ่งละพร้อมเจ๊ป่ะพูดมาถึงตรงเนี้ยปั๊บเนี่ยก็คือองค์กรมีความพร้อมละเมื่อองค์กรมีความพร้อมนะฮะเมื่อองค์กรมีความพร้อมก็ต้องมีการ directing ละพร้อมแล้วเนี่ยใช่ป่ะพร้อมเรียบร้อยลงมือละฮะการลงมือก็คือลงมือตามคำสั่งนะครับลงมือตามคำสั่งมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปได้อยู่แล้วว่าในองค์กรหนึ่งจะต้องลงมือตามคำสั่งแต่มันไม่ใช่คำสั่งแบบจ้ำจี้จ้ำชัยเป็นคำสั่งแบบคนโตแล้วว่าเฮ้ยตามนโยบายนี้ดังนั้นเราต้องไปปฏิบัติโครงการนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือคำสั่งโครงการนี้ต้องทำเดือนนี้โครงการนี้ต้องทำเวลานี้โครงการนี้ต้องทำอย่างนี้หรือว่าให้ลูกน้องเนี่ยมีแผนมาว่าจะทำเวลาไหนแต่เป็นคำสั่งยังไงก็ต้องสั่งเพราะมันต้องมีทิศนะครับมันต้องมีทิศอย่าไปคิดเอาเองว่าพนักงานหรือว่าคนระดับปฏิบัติการเนี่ยเขาจะมีทิศเพราะเขายังต้องเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดแต่หมายความว่าเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ในองค์กรหรือว่าเขาอาจจะยังไม่คุ้นกับการทำงานหรือแม้กระทั่งคนแก่ๆไปแล้วในองค์กรเนี่ยอยู่มา10ปี20ปีก็ไม่ได้แปลว่าเขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไดเรกนะครับเราต้องไดเรกเขาเราต้องกำกับทิศเขากำกับได้ไม่ได้ก็เป็นเอาเครื่องมือทาง HRM มาเนื้อออกไหมมันจะไหลกลับไปเรื่องเดิมสมมุติเราไดเรกเขาแล้วเขาทำไม่ได้เนี่ย
ก็กลับไปที่ HRM มีกระบวนการประเมินไหมตัดเงินเดือนดีไหมอย่างเงี้ยคือเอาเขาออกไม่ได้เขาไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่เขาแค่ทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องตัดเงินเดือนไหมมีระเบียบบอกไว้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะฮะกระบวนการนี้คือกระบวนการ direct ซึ่งมันก็จะต้องมีความเป็นพลวัตอะว่าเมื่อ direct แล้วเนี่ยมันมีความสำเร็จไหมนะครับต่อจากนั้นนะครับก็คือกระบวนการประเมินผลและวัดผลเป็นตัวที่เสริมเข้ามาให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นคือจริงๆการวัดเนี่ยมันไปอยู่ในHRM ก็มีใช่ไหมแต่ evaluation เนี่ยมันเป็นภาพใหญ่นะครับของการประเมินถ้าเกิดพูดในทางการศึกษานะครับก็จะเรียกว่าการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพส่วนที่เป็นคะแนนเนี่ยเราเรียกว่าการวัดเป็นตัวเลขเนี่ยเป็นการวัดแรงกิ้งต่างๆเนี่ยเป็นการวัดก็คือเป็น measurement นะครับแล้วการประเมินว่าดีเยี่ยมดีมีคุณภาพอะไรเนี่ย evaluate เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งศาสตร์ที่เป็นชื่อว่า measurement นะครับก็คือการวัดและการประเมินซึ่งการวัดและประเมินเนี่ยมันคือการวัดและประเมินทั่วทั้งองค์กรนะครับคือองค์กรหนึ่งๆเนี่ยจะต้องมีการวัดและประเมินในหลายๆจุดนะครับแล้วก็จะต้องมีการรายงานการวัดประเมินอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยภาพใหญ่ก็คือว่าแสดงว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนั่นเองคือกระบวนการวัดประเมินคือกระบวนการตรวจสอบคุณภาพว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมทุกวันนี้การวัดประเมินในภาครัฐเนี่ยหรือแม้กระทั่งในภาคเอกชนเนี่ยละเอียดยิบย่อยมากนะต้องยอมรับว่าเรามีความละเอียดเยอะมากแต่ว่าความละเอียดเยอะเนี่ยมันคือการทำเพื่อให้เมคยากนะคือแต่ลองคิดง่ายๆนะถ้าคนแบบไม่อยากประเมินอะไม่ใส่ใจอาการประเมินเนี่ยพอถึงเวลาให้ประเมินปั๊บมันก็ประเมินให้ตัวเองกลางๆถ้าฉลาดนะก็ประเมินให้กลางๆไม่ผิดไม่ถูกนะไม่แย่ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนประเมินกลางๆพวกเนี้ยมันพูดความจริงเราไม่รู้นะว่าเวลาเราประเมินคนพวกเนี้ยมันพูดความจริงหรือองค์กรเนี้ยองค์กรนี้บอกว่าตัวเองประเมินแล้วได้กลางๆอย่างเงี้ยถามว่าไอการประเมินกลางๆของเขาเนี่ยมันพูดความจริงไหมเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ใช่ป่ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราก็ทำตัวชี้วัดขึ้นมาทำตัวชี้วัดที่มีความละเอียดหลากหลายดักหน้าดักหลังให้คนพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันประเมินไปประเมินมาเนื้อออกไหมจากความที่เขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า inconsistency ขึ้นคือความไม่คงเส้นคงวาในการประเมินตัวเองมันก็คือโป๊ะแตกนะโป๊ะแตกเพราะว่าคนที่เชี่ยวชาญในการประเมินเราจะดูออกเลยว่ามึงโกหกเนี่ยงั้นก็ต้องลื้อเลยว่าโกหกเรื่องไหนเพราะว่าประเมิน inconsistency ไงประเมินมั่วคือเหมือนก็ดูว่าเอาคะแนนให้กลางๆอย่างเดียวแล้วประเมินไส้ในเนี่ยมั่วไม่ใช่กรรมการเขาจับไม่ได้นะกรรมการเขาจับได้พอเขาจับได้เสร็จมันขึ้นอยู่กับกรรมการเนี่ยเขาจะมองยังไงกรรมการบางท่านก็ใจดีมีเมตตาก็พูดในเชิงอ้อมๆเขาเรียกด่าอ้อมๆนะกรรมการใจร้ายก็ให้ลื้อเลยเฮ้ยองค์กรนี้มันโกหกเลยตรงไหนมันคือความจริงเอาหลักฐานออกมาให้หมดอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเงินมาละถ้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะเรื่องการบริหารงบประมาณในองค์กรเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องลื้อนะใช่ป่ะอย่างนี้ต้องลื้อนะอย่างสตง.เข้าเงี้ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าหรือยังไม่ต้องเอาสตง.ก็ได้ออดิตหรือว่าหน่วยตรวจสอบภายในเข้าเฮ้ยลื้อนะสต็อกอะไรมันเป็นไปตามความจริงไหมมันยังไงถ้าเราไม่รายงานไปตามความจริงแต่แรกเนี่ยแล้วของเราเยอะเนี่ยไม่รอดเพราะมันจะเจออ่ะจริงๆนะฮะมันจะเจอโดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันเจอเองเพราะว่าเราไม่สามารถไปคุมข้อมูลที่เป็นตัวเลขตามความจริงได้ถ้าเราโกหกอันนี้เป็นหลักการใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นในองค์กรเลยจะต้องมีการคำนึงถึงการ evaluate ที่เป็นประเด็นขึ้นมาเลยเป็นอักษรย่อที่ควรจะประดิษฐานออกมาเหนือ postcop ออกมาเลยนะครับว่าเราต้อง evaluate ด้วยนะโอเคเมื่อเรา directing มีทิศละนะครับมีการประเมินด้วยก็น่าเชื่อนะว่ามันจะดีนะครับทีนี้มันก็จะมีปัจจัยต่อไปปัจจัยที่เราเรียกว่า coordinating เนี่ยมันต่างจาก directing มันคือการสั่งจากผู้นำให้ผู้ปฏิบัติทำใช่ไหมแต่ไอ้ coordinating เนี่ยมันคือการที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเขา co-order กันคือเขาร่วมมือกันทำงานนะครับแต่อาจารย์อยากจะใช้
การอธิบายที่มันชัดเจนนิดนึงนะครับเพื่อไล่ลำดับของการทำงานคือเวลาเราพูดถึงคนทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับคนในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยอะไรเป็นสภาวะขั้นพื้นฐานอันนี้เราต้องรู้ก่อนเช่นคุณไปอยู่ในเซเว่นเนี่ยมีพนักงานเซเว่นหลายคนใช่ป่ะคุณไปอยู่ในองค์กรไปอยู่ในบริษัทห้างร้านหรือไปอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเนี่ยคุณมีพนักงานหรือมีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการหลายคนอยู่ในนั้นอย่างแรกที่เป็นพื้นฐานของการทำเลยคือคุณขอเพียงว่าคุณโคออเดอร์กันให้ได้โคออเดอร์โคแปลว่าร่วมออเดอร์แปลว่าคำสั่งคุณโคออเดอร์กันให้ได้แปลว่าในหนึ่งงานหนึ่งคำสั่งเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยหลายส่วนและในหลายส่วนนั้นต้องโคกันให้ได้นี่คือพื้นฐานนะเช่นถ้าเป็นหน่วยงานราชการซื้อวัสดุอย่างนึงซื้อวัสดุหน่วยงานราชการซื้อวัสดุถามว่ากระบวนการซื้อวัสดุใครต้องอนุมัติก่อนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยจะต้องอนุมัติซื้อวัสดุเนี่ยแต่ถามว่าใครเกี่ยวข้องบ้างใครเกี่ยวข้องในการซื้อวัสดุนี้บ้างเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องเกี่ยวถูกไหมมีตังซื้อไหมถูกป่ะเจ้าที่งบประมาณมา1คนละเจ้าที่งบประมาณต้องเกี่ยวคนต้นเรื่องคนอยากซื้อก็ต้องเกี่ยวอ่ะ1ละ2ละคนต้นเรื่องก็ต้องมี3คือพัสดุพัสดุหน่วยงานพัสดุต้องเป็นคนดำเนินการจัดซื้อให้นี่3คนแล้วนะ4คนตรวจรับคนตรวจรับด้วยก็จะต้องตรวจรับพัสดุเนี่ยต้องเข้าร่วมการตรวจรับด้วยกันเนี่ยก็ต้องมี4คนละอย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนเดียวกันจะเป็นคนละคนกันอันนั้นอีกเรื่องคนละเรื่องกันแต่ไอ้4เนี้ยมันคือองค์ประกอบที่จะต้องโคออเดอร์กันนี่คือตัวง่ายๆที่จะทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นการโคออเดอร์มันต้องเกิดตรงเนี้ยถ้าไม่โคออเดอร์กันก็ไม่เกิดการซื้อวัสดุก็ไม่สำเร็จแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือการโคออร์ดิเนตติ้งในขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือคุณต้องโคออเดอร์กันให้ได้เมื่อผู้อำนวยการเนี่ยมีวินิจฉัยหัวหน้าส่วนราชการมีวินิจฉัยมาแล้วว่าซื้อนั่นคือคำสั่งอย่างนึงนะมันคือ directing ย่อยๆ directing นั้นคือฉันให้ซื้อพอ directing ย่อยๆว่าฉันให้ซื้อพวกเธอที่อยู่ข้างใต้ก็ต้องโคออเดอร์กันจนมันออกมาเป็นวัสดุให้ได้กระบวนการนั้นก็คือการโคออเดอร์อ่ะจบจากโคออเดอร์อันนี้สเต็ปพื้นฐานนะครับสเต็ปที่สูงกว่านั้นนะครับสเต็ปที่สูงกว่าโคออเดอร์จริงๆมันมีอีกสเต็ปนึงนะมันมีโคออร์ดิเนชั่นใช่ป่ะแล้วจริงๆมันควรจะมีคำว่าโคออเปอเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราใช้อีกคำหนึ่งไปเลยว่าโคลาโบเรชั่นโคลาโบเรชั่นแปลว่าร่วมไม้ร่วมมือหรือว่าร่วมมือรวมพลังคือลึกกว่าช่วยกันทำในลักษณะที่ใกล้ชิดกว่าการโคออเดอร์การโคออเดอร์คือมีคำสั่งร่วมกันเลยโคกันแต่ว่าคอลลาโบเรชั่นเนี่ยมันคือการร่วมไม้ร่วมมือกันทำเลยรวมมือกันเป็นทีมเวิร์คมันมีความหมายของทีมเวิร์คอยู่ในนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เป็นคำใหม่เข้ามาก็คือคำว่า collective leader ก็คือการเป็นพลังร่วมที่สำคัญเป็นผู้นำร่วมนะครับคือมีลักษณะที่ทำงานที่ลึกซึ้งไปกว่า collaboration หรือว่าประมาณเดียวกว่า collaboration แต่มีลักษณะเป็นการนำร่วมนะครับแต่การนำร่วมเนี้ยคนที่จะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือหัวหน้าส่วนราชการถ้าหัวหน้าส่วนราชการไม่ให้นำร่วมมันก็จบนะฮะแต่ว่าอย่างแต่การ collab เนี่ยมัน collab กันได้ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานนะอันนี้ก็คือองค์ประกอบละนะต่อจากเรื่องของ coordinating เนี่ยก็เป็นเรื่องของ reporting นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในราชการเราต้องมีลักษณะที่เป็น legality ก็หมายความว่าการทำตามกฎหมายการทำตามตัวอักษรนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบเราได้อย่างชัดเจนว่าเราทำอะไรนะครับเราทำตามตัวอักษรหรือเรามีการประชาสัมพันธ์มีการเก็บหลักฐานอะไรเนี่ย evidence ทั้งหมดเนี่ยมันคือ report การ report มันทำได้หลายแบบ report เป็นเล่ม report เป็นข่าว report เป็นเอานักข่าวมา report เป็นถ่ายวิดีโอ report อะไรก็ตามแต่มันเป็น reporting ทั้งนั้นแต่มันจะมีชนิดของ report ก็ว่ากันไปแต่ว่าในองค์กรที่ต้องขับเคลื่อนนั้นก็ต้องมีการ report อย่างไรเสียก็ต้องมีการ report ถ้าเป็นหน่วยงานราชการอยู่ต้อง report อยู่แล้วหน่วยงานราชการนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องรีพอร์ตให้ครบทุกอย่างที่กำหนดด้วยนะครับ
ต่อจากนั้นนะครับก็คือ budgeting นะครับการบริหารคลังและงบประมาณการบริหารคลังและงบประมาณก็คือหน่วยงานทุกหน่วยก็ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนมีการขับเคลื่อนด้วยทุนอย่างเงี้ยนะครับการบริหารเหล่านี้ก็ต้องบริหารที่ชัดเจนนะอันนี้เราจะละไว้ก่อนมันเป็นเรื่องรายละเอียดว่าแต่สุดท้ายองค์กรทุกอันก็ต้องมีเงินนั่นแหละการทำเรื่องเงินให้ชัดเจนเนี่ยหรือ transparency นะครับคือการโปร่งใสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อจากนั้นทั้งหมดทั้งมวลเมื่อมาพูดถึงยุคใหม่ก็จะต้องมีการ digitalize นะครับ digitalization หรือ digitalizing คือการทำให้เป็นดิจิทัลทั้งหมดแปลว่าข้อมูลต่างๆที่เล่ามาเมื่อกี้นะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลนะครับเป็น data ซึ่ง data เหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายเนี่ยแอดมันเข้าไปสู่ระบบนะครับการแอดข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปสู่ระบบที่มันมีการจัดเก็บที่ชัดเจนค้นหาง่ายอะไรเงี้ยเราเรียกว่าสารสนเทศข้อมูลเหล่านั้นแปลงร่างเป็นสารสนเทศเรียบร้อยละหรือว่าเราเรียกว่าการทำให้มันกลายเป็นดิจิตอลนะการทำให้มันกลายเป็นดิจิตอลคือองค์ประกอบตามนิยามมันก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจากการต้องเอาเปเปอร์มาเทียบกันหลายๆอันเนี่ยมันมีการประมวลผลโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาว่าในการทำความเข้าใจนะฮะหลักการบริหารนะว่าถ้าเราจะบริหารธุรกิจหรือแม้กระทั่งบริษัทเนี่ยเราจะบริหารมันเนี่ยคุณต้องรู้กี่เรื่องนะครับคุณต้องรู้เท่านี้เรื่องเนี่ยอย่างน้อยอ่ะคุณต้องรู้11เรื่องก็จำไว้ได้เลยนะถ้าคุณจะบริหารคุณต้องรู้11เรื่องเนี่ยถ้าจะบริหารต้องรู้11เรื่องเนี้ยไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น11เรื่องเนี้ยเป็นตัวที่บังคับว่าคุณต้องรู้นะฮะรู้มากรู้น้อยอีกเรื่องแต่ต้องรู้ทุกเรื่องในการบริหารนี้จะมีองค์ประกอบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทุกเรื่อง11เรื่องจริงๆ11เรื่องนี่เขาเรียกว่าเป็นขั้นต่ำนะเป็นขั้นต่ำมันยังมีรายละเอียดที่มันเป็นของยุคใหม่อีกใช่ป่ะการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเงี้ยก็เป็นรายละเอียดรายละเอียดเนี้ยมันอาจจะสำคัญมากเพียงพอต้องยกขึ้นมาเป็นอีกตัวอักษรย่อหนึ่งหรือเปล่านี่ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงองค์ประกอบของการบริหารถ้าคุณไม่รู้11เรื่องเนี้ยจริงๆก็เป็นเรื่องเก่าแล้วนะเนี่ยเก่าตั้งแต่ปี1937เนื้อออกมาแล้วเขาก็เสนอมาปี1971ปี1971เนี่ยมันยังเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนพาราดามอีกอันนี้เอาแค่ว่า11เรื่องเนี้ยทำให้มันได้เสียก่อนนะคือ11เรื่องนี้นะเวลาเราเรียนรปศเนี่ยเรายังเห็นภาพตัวเองไม่ออกเลยเวลาเรียนรปศเรารู้11เรื่องนี้หรือยังนะครับ11เรื่องนี้พวก policy authority planning นะครับไล่ลงมาเหล่านี้จะต้องลงรายละเอียดในเชิงคุณภาพไม่ใช่พูดไปผ่านๆนะฮะอ่ะทีนี้ถามว่านี่คือพื้นฐานของยุคเก่านะเดี๋ยวๆเราอย่าลืมนะว่าเราเรียนพาราดามอยู่ใช่ไหมพาราดามเนี้ยมันเป็นพาราดาม 2-3พารามเนี้ยเป็นพารามสองสามในทางบริหารธุรกิจแปลว่าล้าหลังแล้วนะฮะเกิน20ปีพูดอย่างนี้ดีกว่าเกิน20ปีเก่ามากเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยนะในช่วงนั้นนะพอนี้พอมา11อันนี้ก็คือมาชนยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีคอนเซปต์อะไรที่เราต้องรู้อีกว่าเฮ้ยการบริหารธุรกิจเนี่ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นบางอันมันเป็นเหมือนโครงสร้างเนาะเป็นโครงสร้างเป็นลีกาลิตี้เป็นกฎหมายนะครับแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปอีกนะครับพาราไดม์ของเรามันเปลี่ยนไปอีกจะตามทันไหมเนี่ยหมายถึงคนบริหารที่ล้าหลังเนี่ยจะตามทันไหมอ่ะเราก็มาดูให้ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็เป็นคอนเซปชวลมาให้ว่าอยู่ในชีทเนาะอาจารย์ก็เป็นคอนเซปชวลมาให้ว่าเปรียบเทียบวิธีคิดนะครับแบบเน้นโครงสร้างภายนอกกับโครงสร้างภายในคือ approach หรือว่าแนวคิดของคนเนี่ยในการบริหารจัดการในยุคแรกๆเนี่ยเราจะเน้นที่โครงสร้างภายนอกคือเป็น physical aspect แต่ถ้าโครงสร้างภายนอกยังไม่ได้อย่าไปทำโครงสร้างภายในมันไม่เกิดหรอกฮะอันนี้คือความเข้าใจผิดของคนคือเราอย่าเรียนจากปัจจุบันไปหาอดีตนะเราเรียนจากอดีตมาหาปัจจุบันนะครับไอ้อดีตเนี่ยคือ physical aspect อยู่ต้องครบก่อนความต้องการขั้นพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์การเข้าถึงพื้นฐานสถานะการเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยที่มันตาเห็นได้เนี่ยจะต้องครบแล้วจึงจะไปสนใจเรื่องpsychological aspect
ก็คือเรื่องภายในซึ่งทุกวันนี้การบริหารรัฐกิจหรือแม้กระทั่งการบริหารเอกชนการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยเราใส่ใจเรื่อง psychological aspect พูดเรื่องภายในพูดเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยเยอะมากแต่เราต้องไม่ลืมว่าการพูดเรื่องภายในเรื่องที่มองเห็นไม่ได้เนี่ยมันต้องเกิดจาก physical aspect ก่อนคือคุณจะต้องรู้ก่อนว่า physical aspect เนี่ยมันได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้วนะฮะอ่ะ1 policy มีความชัดเจนไหมมีทิศทางไหมอันนี้คือตอบสนองอย่างเพียงพออันแรกต่อมา authority มันมีปัญหาไหม authority เนี้ยมันมีความชอบธรรมไหมหรือมันเป็นไปตามกฎหมายไหมเนี่ยมันต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับ planning plan มันชัดไหมลูกทีมรู้ทิศทางชัดเจนไหม organizing จัดองค์กรได้ดีหรือยังนะครับ staffing พัฒนาให้สวัสดิการอะไรเขาไหมนะครับ directing มีการสั่งอย่างเป็นทางการไหมหรือให้มันคิดเองนะฮะมี measurement นะการวัดแล้วก็ evaluation นะฮะการวัดประเมินผลเนี่ยมันมีมาตรฐานไหมพอยอมรับได้หรือเปล่านะครับต่อมาคือ coordinating คนในองค์กรนั้นน่ะมันร่วม co-order กันไหมเอาแค่ co-order ก่อนนะอย่าไปยกระดับไปถึงขั้นร่วมไม้ร่วมมืออะไรไม่ต้องนะเอาแค่ว่ามี1 order มันโคกันได้เนี่ยเนี่ยเอานี้ก่อนนะฮะแล้วมี reporting มั้ยมีบันทึกรายงานอะไรให้มันเป็นระบบมั้ยนี่คือโครงสร้างภายนอกเราเช็คติ๊กตามนี้ก่อนเราเช็คติ๊กตามนี้ก่อนเพราะอะไรครับมันยังมีเรื่องของโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในคืออะไรโครงสร้างภายในที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นเนี่ยมันคือเรื่อง power power ของคนที่นำองค์กรนั้นหรือ power ของผู้ปฏิบัติงานนั้นนี่คือ powerหรือบางทีมันไปไกลกว่าเรื่อง power power เนี่ยมันเป็นคำกลางๆมันเป็นคำทางการเมืองมันเป็น political concept แต่ว่ามันจะมีคำที่มันจำเพาะเจาะจงลงไปซึ่งทุกวันนี้ในยุคสมัยใหม่เนี่ยเราใช้คำนี้มากกว่า power ในช่วงสมัยหนึ่งของการอธิบายทางการเมืองเนี่ยเราจะไปพูดถึง power ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บ้าง big นั่น big นี่มี powerถ้าเป็นหัวหน้าพรรคหรือใครก็ต้องมี power จะต้องมีลักษณะที่สื่อสารและเข้าใจได้ว่าอีนี่มัน connection สูงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรมาก่อนอะไรแบบเนี้ยนะฮะนั่นคือ power ซึ่งเป็นเรื่องมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นล้ำขึ้นมาก็คือเรื่อง charismaticนะฮะ charismatic ถ้าเกิดพูดแบบกว้างๆมันก็คือเหมือนคุณลักษณะเฉพาะตัว charisma นะครับ charisma ก็คือเฉพาะคนนี้มี charisma นะฮะมีเสน่ห์เห็นคนนี้แล้วแบบรู้สึกพิเศษโดยที่มันไม่ต้องเกี่ยวกับ power มันไม่ต้องเกี่ยวกับอำนาจที่มัน oppress ได้กดบังคับมีเสน่ห์น่าเชื่อถือดูเป็นคนที่ยุคสมัยใหม่ดูเป็นคนรุ่นใหม่ดูเป็นคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นคาริสมาติกเหล่านี้เป็นโครงสร้างภายในไม่ต้องมีเกณฑ์อะไรไปจับวัดเลยนะครับคือหรือถึงสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเกณฑ์นั้นก็ไบแอสอะจะสร้างเกณฑ์มาวัดอะไรพวกนี้เกณฑ์นั้นก็ไบแอสอันนี้เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นโอเคหนึ่งเรื่องต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่มองไม่เห็นก็คือ knowledge management knowledge management ก็คือการจัดการความรู้นี่มองไม่เห็นนะในกระบวนการจัดการความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนที่ออกมาบ้างว่าโอเคเนี่ยคือผลของสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวแต่มันมองไม่เห็นไอ้ฝังอยู่เนี่ยมันมองไม่เห็นวัดยากมันต้องไปวัดทีหลังคือถ้าเกิดเราไปออกแบบว่าที่ไหนมี KM สมมุตินะจะไปวัดให้ได้ว่าที่ไหนมี KM ซึ่งมันเป็นกระบวนการภายในองค์กรนั้นว่าเขามีการจัดการความรู้หรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มาวัดเชิงปริมาณพอไปวัดเชิงปริมาณเสร็จโดยสถานะของการวัดเชิงปริมาณมันไม่สมบูรณ์คือเราก็นับคนสมมติเราไปนับคนเข้าใช้เราไปนับคนเข้าใช้ฐานความรู้แบบเนี้ยเราวัดได้ไหมว่าความรู้เนี่ยมันฝังอยู่ในตัวคนไม่วัดไม่ได้เลยการที่เขาเข้าใช้ไม่ได้แปลว่าความรู้จะฝังอยู่ในตัวเขาการที่เขาเข้าใช้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นเนี่ยออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ตัว knowledge management เนี่ยมันเป็นไฟมาเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องมองไม่เห็นเป็นไฟ psychologicalแต่เราพยายามจะทำให้มันเห็นก็ว่ากันทำให้มันเห็นแต่ว่ามันจะมีคุณภาพหรือเปล่าเป็นเรื่องยากนะฮะซึ่งจะเห็นเลยว่าอย่างในประเทศไทยเรารับแนวคิด KM เข้ามาแต่เราไม่สามารถเลยในหลายปีมาเนี้ยที่จะสามารถทำให้มันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าชุมชนแห่งการปฏิบัติขึ้นมาได้เรามีแต่การจัดการองค์กรมีแต่ KM นะแต่เราไม่มี
คำพูดถึง COP นะมันไม่มี COP เว้ยแล้วถ้ามี COP เรามีประสิทธิภาพของ COP ไหมฮะก็เรียกว่า Quality of Practice นะอย่างเงี้ยมันไม่ไปไม่ถึงไงมันไปไม่ถึงนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของ knowledge management ต่อมาก็คือเรื่องของ organization behavior นี่มองไม่เห็นพฤติกรรมในองค์กรมองไม่ออกอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มาให้ความใส่ใจในยุคใหม่ในยุคร่วมสมัยเราให้ความใส่ใจพฤติกรรมองค์กรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นก็คือ the error of mutual evaluation ก็คือความ error ความไม่คงเส้นคงวาของการวัดอะเรื่องนี้เป็นเรื่อง psychological เป็น bias เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมาทำให้ตัวเลขที่เราพยายามจะวัดด้วยลูกตาเนี่ยเขาเรียกว่า physical aspect เนี่ยออกมาเป็นรายงานออกมาเป็น report ออกมาเป็น infographic ออกมาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันคาดเคลื่อนโดยตัวมันเองมันไม่ใช่สัจธรรมความจริงมันไม่ใช่สิ่งสวัสดีแก้ว ก็ฟังไปด้วยนะถ้าว่าง เสร็จงานวันเด็กก็เหรอ มันไม่ใช่สัจธรรมความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่จะสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดมันเป็นแค่ตัวเลขที่ระบุความน่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ได้เมคอันนี้นะพูดให้ชัดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคำนึงอยู่เสมอเลยว่าการวัดทุกประเภทเนี่ยมันเออร์เรอร์นี่เป็นหลักการสำคัญนะครับเราพูดกี่รอบก็ต้องพูดแบบเนี้ยเนาะต่อมาคือ collaborative นะครับ collaborative นี่วัดไม่ได้ coder วัดได้ coder นี่วัดได้นะทำโคคำสั่งกันไหมเนี่ยวัดได้ทำงานตามที่สั่งโคไหมเนี่ยวัดได้แต่ collaborative การร่วมไม้ร่วมมือการร่วมมือเพราะสนิทเสน่หาส่วนตัวทำงานเป็นทีมเวิร์กรักใคร่ปองดองกันแบบ informal เนี่ยวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจแยกกันเวลาเราทำงานในองค์กรบริหารองค์กรคุณต้องคิดแยกกันไม่ใช่คิดมั่วคิดรวมกันคิดมั่วคืออะไรเอาโคออเดอร์มาปนกับ collaborative ทำให้ไม่รู้เลยว่าองค์กรเราตกลงมัน collaborative หรือว่า co-order ถ้าเกิดเราอยากให้องค์กรเราร่วมไม้ร่วมมือกันมัน co-order กันหรือยังถ้ามันยังไม่ co-order มัน imply เลยว่ามัน collaborative กันไม่ได้นี่มันลอจิกเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าการ co-order มันคือขั้นต่ำสุดของการทำงานในองค์กร co-order คือการทำตัวที่อยู่ภายใต้มาตรฐานขั้นต่ำของ generalize ของลักษณะองค์กรทั้งหมดถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้วันเด็กสนุกมากดีแล้วเขาเรียกอะไรนะตัวเมืองเราก็จะได้มีกิจกรรมบ้างเนาะโอเคทีนี้พอเราก็พูดต่อเนาะอันนี้ก็มีเขาเรียกอะไรนะหน่วยแม่ต้านเห็นซ้อมกีฬาสีกันอยู่อะแก้วพาต่อนะแล้วก็มี collective leader อันนี้ก็ยิ่งมองไม่เห็นใหญ่ผู้นำร่วมคือผู้นำร่วมเนี่ยจริงๆก็พอดีว่าเป็นคำของ stakeholder ที่ผ่านมาไม่นานนี่ก็เลยมาใช้สอนซะเลยว่าผู้เชี่ยวชาญมีเยอะละเขาบอกผู้เชี่ยวชาญมีเยอะละแต่ต้องการผู้นำร่วมก็คือผู้ที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าลักษณะเหมือนกระบวนการเหมือนฟาร์มเหมือนอะไรเนี่ยที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในหน่วยย่อยให้มันได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เอาหลักการมาวางตุ้มๆๆๆแล้วมันทำไปไม่ได้มันไปไม่ถึงแบบนี้เป็นต้นนะคือเดินไปตามความเป็นจริงอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่รู้ว่ามัน informal มันเป็น psychological คือ storytelling นะครับ storytelling เนี่ยถึงแม้ว่าปฏิบัติการของ storytelling มันจะออกมาเป็น physical คือเป็นคำพูดเป็นคลิปวิดีโอเป็นviral ใน TikTok เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ storytelling โดยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องที่อยู่ภายในจิตนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในเป็นเรื่องที่ express ออกมาแล้วมันสะท้อนบางอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับสะท้อนบางอย่างที่อยู่ในตัว storytelling เนี่ยเช่นบางคนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์เล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไอ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมัน express สิ่งที่อยู่ในจิตของผู้ที่เล่าไอ้ตัวนี้สำคัญนะเช่นไปสัมภาษณ์นักการเมืองสัมภาษณ์ผู้นำสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์อะไรเนี่ยแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรของเขาออกมาเนี่ยหรือเขาพูดถึงประเด็นอะไรที่มันไม่ใช่ legality ไม่ใช่ policy อะไรเนี่ยนะแต่สิ่งที่เขาพูดเหล่านั้นเนี่ยมัน express บางอย่างที่เราจับต้องได้ในทาง psychological ดูความไม่คงที่ของจิตใจเขาความมีโมโหความอัดอั้นตันใจความอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเป็น psychological ซึ่งเราให้ความใส่ใจด้วยในการบริหารสมัยใหม่เราไม่ได้มองแค่ว่าคุณทำตามหน้าที่
ได้เหมาะสมถูกต้องแล้วมันจบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันมีเคสที่ว่าคนบางคนทำตามหน้าที่เป๊ะ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 เลยนะแล้วสุดท้ายฆ่าตัวตายคนทำตามหน้าที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยสุดท้ายลาออกจากงานคนทำหน้าที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะสุดท้ายแอบทุจริตนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาแล้วก็เป็นปัญหาที่ท้าทายให้กับการบริหารคือการบริหารมันก็ทิ้งปัญหาแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยต้องไปดู psychological aspect ก็ต้องไปเน้นตรงนั้นนะฮะว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรปัจจัยแวดล้อมที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ analyze ยากคือวิเคราะห์ออกมาเป็นปัจจัยยากแบบนี้ฮะก็เป็นมุมมองการบริหารสมัยใหม่โดยเพราะอย่างยิ่งยุคปัจจุบันปัจจัยแทรกซ้อนมันสูงเมื่อสังคมมันโอเพ่นขึ้นมันเปิดขึ้นเนี่ยปัจจัยแทรกซ้อนมันเยอะมากเลยนะครับการทำความเข้าใจปัจจัยแทรกซ้อนเหล่านั้นเนี่ยจะมีผลทำให้เราสามารถขยับไปตรงๆได้แบบมองภาพรวมไปข้างหน้าแล้วมันออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้ทำไปวันๆทำไปวันๆแล้วก็ไม่มีเป้าหมายนะการทำไปวันๆแล้วไม่มีเป้าหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรนะฮะหรือมันอาจจะเกิดประโยชน์ในมุมของการเป็นการปฏิบัติการคือเป็นงานระดับแอคชั่นนะครับคือทำก็ดีเนี่ยทำก็โอเคไม่ทำก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะแต่ไอ้บางอย่างมัน must be มันต้องทำไม่ทำว่ามันจะเกิดนู่นเกิดนี่อันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องมาให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ยังมี etc นะเยอะแยะมากมายไปหมดอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง political behavior ก็คือการเมืองภายในองค์กรการเมืองภายในองค์กรเนี่ยอยากจะแยกออกมาว่ามันไม่ใช่ organization behavior มันไม่ใช่พฤติกรรมองค์กรนะฮะมันเป็นเรื่องของการเมืองในองค์กรการความขัดแย้งในองค์กรความลงรอยไม่ลงรอยความต่างๆการขัดกันของผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยหรือทัศนคติกรอบใหญ่ใน political life ของเขาอ่ะ political life ชีวิตทางการเมืองของเขาทุกคนเนี่ยเป็นชีวิตทางการเมืองนะเพราะว่าเราต้องมาเกี่ยวข้องกับภาครัฐไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์รวมของการที่จะทำให้องค์กรไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะpolitical behavior นี้ก็จริงๆยังรวมถึงพวกมุมมองทัศนคติไอเดียศาสนาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันรวมเข้าไปอยู่ในคำเนี้ยได้นะครับโอเค2 อย่างเนี้ยที่อธิบายมาเนี่ยมันคือความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากพาราดามเดิมนะฮะพาราดามเก่าแก่ตั้งแต่ปี1937เนี่ยมาสู่พาราดามใหม่พาราดามใหม่ก็คืออย่างน้อยตั้งแต่หลังปี1979ก็ได้อันนั้นแต่ตรงนั้นก็ได้เป็นต้นมาหลังปี1980ก็ได้อาจจะนับยังไงก็นับเถอะนะครับหลังตรงนั้นเป็นต้นมามันเปลี่ยนวิธีคิดไปตรงเนี้ยที่เราต้องรู้ฮะมันเปลี่ยนวิธีคิดไปอย่างนั้นเพราะนั้นในเมื่อหลังปี1980เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเราว่าความเข้าใจในเรื่องการบริหารภาครัฐในประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่ตรงปีไหนกันแน่วะมันล้าหลังตอนอยู่ปีไหนหรือไอ้คำพูดบางอย่างนโยบายบางอย่างวิธีคิดวิธีดำเนินการบางอย่างเนี่ยมันล้าหลังอยู่ตรงปีไหนกันแน่เราต้องตอบให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ในลูกตาเราที่เห็นเนี่ยมันล้าหลังสมัยไหนเราถึงจะได้รู้ positioning ที่ชัดเจนของการพัฒนาว่าถ้ามันเริ่มจากตรงนี้มันล้าหลังไป50ปี60ปีเนี่ยเราก็ต้องไต่ออกมาจากตรงนั้นน่ะมันจะไปเปลี่ยนด้วยวิธีอื่นยากอันนี้คือการสเต็ปของการพัฒนาที่มันจะออกมาเป็นรูปธรรมนะมันจะเปลี่ยนด้วยวิธีอื่นยากมันทำได้แค่ปรากฏการณ์หมายความว่าหลายๆคนก็ช่วงใช้เนี่ยเป็นเรื่อง psychological อีกแล้วคือบางคนก็ช่วงใช้ปรากฏการณ์ที่เป็นช่องว่างหรือเราเรียกว่าแก็บเนี่ยไปสร้างราคาให้ตัวเองไปสร้างราคาให้ตัวเองให้กายตัวเองกลายเป็นอะไรเดียเป็นคาริสมาติกไปสร้างคาริสมาติกให้ตัวเองให้ตัวเองกลายเป็นนักบุญเช่นเรารู้ว่ามันมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงใช่ปะฉันก็โอ้โหเป็นนักบริจาคเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาศัยช่องว่างตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ได้มองว่าก็เพราะมันล้าหลังไปถึงวันนั้นอ่ะมันมีแก็บนะฮะเราก็เลยจะต้องมองว่าถ้าเราจะบริหารรัฐกิจที่เป็นค่าเมนตอร์เราก็ต้องทราบว่าสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ที่มันล้าหลังไปถึงจุดไหนละนะครับแล้วเราก็เดินไปจากจุดนั้นนะครับแล้วเราก็ถึงจะเข้าใจแต่การที่เรารู้ตัวแบบเนี้ยแสดงว่าเราต้องรู้ว่าapproach ในการบริหารรัฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนจากการที่นอกจากคุณต้องมี physical aspect ครบน
นะโครงส่งโครงสร้างคำส่งคำสั่ง legality อะไรเนี่ยครบละคุณจะต้องใส่ใจพฤติกรรมภายในความสุขของผู้ร่วมงานพฤติกรรมทางการเมืองของผู้ร่วมงานความไม่สมบูรณ์ของการวัดไม่บ้าตัวเลขจนเกินไปเนี่ยคืออันใหม่เนี่ยนักศึกษาต้องแยกออกชัดเจนเลยว่าอันนี้ใหม่อันนี้เก่าเนี่ยอันนี้นะอันนี้ต้องแยกงี้ชัดเจนว่าอันนี้ใหม่อันนี้เก่าเพราะนั้นพาราดามโอเคมันเป็นการจัดระเบียบรูปแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะอาจารย์ก็สอนไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าพาราดามบางคนก็แบ่ง5บางคนก็แบ่ง3ก็แล้วแต่เลยพาราดามมันเป็นแค่การจัดประเภทองค์ความรู้มันไม่ได้สำคัญมากนักในการที่เราจะเอาไปพัฒนาแต่สิ่งที่มาสำคัญในการเอาไปพัฒนาก็คือจุดเน้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปใหม่ๆนี่แหละที่เราจะต้องแยกให้ออกเมื่องั้นมันจะเรียนไปแบนคือเราเรียนไปโดยแบบไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรก็เรียกเรียนไปแบนนะครับก็เรียนไปแบนมาเยอะแล้วใช่ป่ะพวกเราอ่ะช่วยกันเรียนกันแบนเนี่ยแหละมาถึงเป็นอย่างนี้กันนะใช่ไหมล่ะนี่เราก็พูดในภาพใหญ่นะทีนี้ข้อ2ก็เป็นจุดเน้นนะว่ามันเปลี่ยนแบบนี้นะมันสนใจเรื่องที่มันลึกซึ้งลงไปด้วยแล้วนะต่อมาการบริหารรัฐกิจร่วมสมัยจริงๆอ่ะมันมี2อันเลยใช้เหมือนกันเลย3กับ4นะไม่ได้ก๊อปปี้วางแล้วมันพลาดนะคือเราสามารถใช้ทั้ง3ทั้ง4เดี๋ยวว่า contemporary ได้นะครับเป็นการบริหารรัฐกิจร่วมสมัยละต้องเรียกว่าร่วมสมัยถามว่าทำไมร่วมสมัยล่ะโอเคมันอาจจะล้าหลังในบางประเทศของฝรั่งแต่สำหรับไทยเรามันร่วมสมัยอยู่เอางี้แล้วกันนะมันเป็น contemporary ของเรานะในบริบทเราเนี่ยร่วมสมัยคือการชีฟจากพาราดามที่3ที่เราพูดเมื่อกี้ physical aspect ทั้งหลายเนี่ยมันชิฟจากพาราดามที่3เนี่ยเป็นพาราดามที่4แล้วก็ชิฟจากพาราดามที่4เป็นพาราดามที่5นี่กลุ่มนึงแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือการชิฟไปพาราดามที่6นะครับ4 5 6เนี่ยในมุมของการบริหารธุรกิจก็ย้อนมาตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะย้อนมาหน้าหลังสุดนะครับถ้าใครมีชิฟคอนเซ็ปชวลเนี่ยหรือในรูปเนี่ยหลังสุดเนี่ย4 5 6คืออะไร4 5 6คือ Public Administration as Managementนะครับก็คือการมองว่าการบริหารธุรกิจคือการจัดการดังนั้นเวลาเราพูดถึงรัฐประศาสนศาสตร์หรือ Public Act เนี่ยเราก็เลยมาเรียกว่า Public Management ได้คือการจัดการงานสาธารณะเนี่ยเรียกได้นะครับมันก็คือพาราดามเนี่ยพาราดามที่4นะครับก็คือ Public Act as Management ต่อมาพาราดามที่5นะครับ Public Act as Public Act ไม่ต้อง Management ละPublic Ad ก็คือ Public Ad นั่นแหละนะแล้วต่อมาก็คือพาราดามที่6นะครับ Governance นะ Governance คำนี้ถ้าเกิดเราพูดแบบถ่ายทอดคำศัพท์ไปคำศัพท์มาเราจะงง Governance คำนี้ประเทศไทยเคยใช้ว่าธรรมาภิบาล Governance คำนี้นะเราเรียกว่า Good Governance ใช่ป่ะแต่คำว่า Governance เนี่ยมันคือธรรมาภิบาลหรือถ้าเอาให้ง่ายๆคือการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการที่ดีนะครับอันนี้ก็คือคำว่า governance ซึ่งจริงๆมันมีย่อยออกไปอีกนะมันละค่อนข้างละเอียดในการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับ governance เนี่ยคือการใช้คำศัพท์ที่ว่าด้วย good governance ของไทยเรามีปัญหานะครับมันทำให้เกิดการทับซ้อนเมื่อผู้เรียนที่อยู่ในโลกของภาษาไทยเราเจอหลายๆคำเราก็เลยเข้าใจคำนี้เขาเรียกว่าอาเฉไปอาเฉมาเงี้ยนะมันก็นำไปสู่การออกมาเป็นนโยบายชัดๆไม่ได้ว่าอะไรเรียกว่าการบริหารจัดการที่ดีวะนึกออกไหมนะแต่พอเราเรียนศาสตร์ของรปศแล้วเราต้องรู้สิว่าอะไรคือการบริหารจัดการที่ดีใช่ป่ะเราต้องสามารถลิสต์ได้ว่าอะไรเป็นขั้นต่ำสุดของการบริหารจัดการที่ดีอย่างเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าขั้นต่ำสุดของการบริหารจัดการที่ดีคือการจัดหาฟิสิกอลแอพเพลนซ์ทั้งหมดอะไรที่มันปรากฏเป็นทางกายภาพลูกตาเห็นรับรู้ได้ทั้งหมดอยู่ต้องมีก่อนพออยู่มีตรงนี้แล้วอยู่ถึงจะไปทำเรื่องpsychological ได้อยู่ถึงไปสร้างความรู้สึกอยู่ถึงไปสร้างเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรได้คือคุณมี infrastructure มีพื้นฐานมีสิ่งที่สนับสนุนเขาเสียก่อนให้ครบนะฮะระหว่างนี้ยังไม่ต้องไปโม้ที่ไหนเลยมี physical ไว้ครบไม่ต้องโม้อะไรเลยนะฮะมุ่งหน้าที่จะหาฟิสิกอลให้ได้มีเป้าหมายจะหาพวกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปดูแลความรู้สึกหลังจากทุกอย่างมันมีขึ้นมาแล้วไปประคับประคองความรู้สึกไปสร้างสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มันมองไม่เห็นให้มันก้าวหน้าขึ้นไปแบบนี้องค์กรไปได้แต่ถ้าเกิดใครคิดทำแบบย้อนกลับเมื่อไหร่นะมันจะไม่มีผลงาน
คุณสังเกตติถ้าทำแบบย้อนกลับนะพูดโอ้โหไอเดียมากเลยอุดมคติมากเลยโอ้มันต้องมีอย่างนั้นต้องนี้ต้องร่วมไม้ร่วมมือร่วมบ้าร่วมบออะไรแล้วมันมีไหมอ่ะมันไม่มีไงเพราะว่าการทำให้มันมีฟิสิกอลมันยากนะเนื้อออกไหมฮะแต่การพูดไปเรื่อยเจื่อยอ่ะง่ายถูกว่าแล้วมันออกจากปากคนคนเดียวแล้วขยับปั๊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 บเงี้ยออกมาเป็นน้ำเสียงเงี้ยหูฟังได้ตาดูได้ก็จบละอันนี้มันคือการทำย้อนกลับคือการไปเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองไปอ่านมาใหม่เนี่ยมันดีแต่ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นพอต้องลงมือทำปั๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมากมายเลยเอาตั้งแต่การไปรูประบบราชการปี2540นะเป็นไงนะปฏิรูปไปได้9ปีปั๊บรัฐประหารเลยนี่คุณเอาแบบจริงๆอย่างจังอย่างนี้นะเราไปรูประบบราชการปี2540ใช่ไหมฮะปี2549รัฐประหารอ่ะรุ่มๆดอนๆมาอีกปี2557ก็รัฐประหารมาจนถึงทุกวันนี้เนื้อออกไหมเออเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เราจะทำอะไรในเชิงpsychology ได้โดยที่ไม่มี physical เป็นพื้นฐานมันเปลี่ยนไม่ได้มันนอกจากการไปแสดงคาริสมาติกว่าเราเป็นคนที่มีเจตนาจะเปลี่ยนแปลงไอ้การแสดงคาริสมาติกอย่างนั้นเนี่ยมันต้องไปดูเขาเรียกว่าเจตนาส่วนตัวเลยว่าไอ้เจตนาส่วนตัวของคนที่พยายามจะมีคาริสมาติกในเรื่องนี้เขาทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือทำเพื่อประโยชน์ของอะไรนึกออกไหมแต่ในการที่เราจะพัฒนาในมุมที่เรารู้เนี่ยเราเรียนมาแล้วเนี่ยต้องที่เรียกว่ามีความรู้เนี่ยเราจะต้องมองให้ออกว่าอะไรมันคือการทำอันดับแรกของการบริหารเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างยั่งยืนนะฮะเมื่องั้นมันจะไม่ยั่งยืนพูดถ้าเป็นยิ่งเป็นนโยบายเนี่ยคนเดียวพูดคนนี้ออกไปนโยบายเปลี่ยนเนี่ยไม่ยั่งยืนละเพราะว่าความยั่งยืนนิยามสั้นๆของความยั่งยืนคือไม่เป็นภาระลูกหลานการไม่เป็นภาระลูกหลานก็เกิดมาจากการที่เราคิดในสิ่งที่เป็นฟิสิกอลอย่างชัดนะก่อนเป็นอันดับแรกโอเคอ่ะไปไล่พาราดามให้ดูแล้วนะว่ามันก็มี6พาราดามเดี๋ยวเรากลับมาที่หัวข้อที่3นะฮะพาราดามที่4กับ5มันคืออะไรนะครับอันแรกคือ public ad as management ใช่ไหมครับอันที่2ก็คือ public ad as public ad ไอ้พวกเนี้ยสิริรวมแล้วเรียกอย่างนี้ดีกว่า new public management paradigm พาราดามเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยเราเรียกว่า new public management paradigm ก็ได้นะครับก็คือการจัดการสาธารณะแนวใหม่นะnew public management นะครับการจัดการสาธารณะแนวใหม่อักษรย่อคือ npm n นะ new นะครับ p public m management นะทีนี้มันเกิดขึ้นได้ไงใช่ป่ะเพราะว่าเราเรียนหลักเมื่อกี้มีตั้ง10อันไม่นับ digitalize นะไม่นับ digitalize ก็คือเดินทางกันจนมาถึงประมาณปี1971เนี่ยมีประมาณ10ปัจจัยนะมีประมาณ10ปัจจัยไอ้10ปัจจัยเนี้ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะในการบริหารรัฐกิจในการบริหารภาครัฐในภาพใหญ่ในการบริหารองค์กรราชการองค์กรที่เป็นพวกนี้ทั้งหมดทำไมมันไปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็จะเล่าว่ามันเกิดคำในข้อที่2 3.2 นะมันเกิดจากคำว่า good people trapped in a bad systemคนดีที่อยู่ในระบบที่เลวคนดีที่อยู่ในระบบที่เลวเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ในประเทศไทยนะเดี๋ยวจะหาว่าไปยกคำนี้มาบูลลี่ประเทศตัวเองไม่ใช่คำนี้เกิดในสหรัฐอเมริกาแน่คำนี้เกิดในสหรัฐอเมริกานะฮะเกิดมานานแล้วนะครับ good people trapped in a bad system เนี่ยมันเกิดยังไงก็ระบบเขาเรียกระบบ bureaucraticofficer เนี่ยระบบการรับข้าราชการเนี่ยนะมันก็มีทั้งโลกนั่นแหละมันไม่ใช่เพราะประเทศไทยนะที่จะมีแบบ bureaucratic เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ไทยประเทศฝรั่งอื่นเขาก็มีทีนี้ปัญหาเหมือนเดิมคล้ายๆกันคือพวกข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่รัฐพวกนี้สอบเข้าเหมือนเราเลยเหมือนสอบกพ.สอบภาคกสอบภาคขเนี่ยเราไม่ได้คิดขึ้นเองประเทศไทยไม่ได้คิดอะไรพวกนี้ขึ้นเองเราก็เอาจากฝรั่งเขามาทั้งนั้นแหละระบบเดียวกันสอบเข้าแบบเดียวกันเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบเดียวกันเกิดปัญหาแบบเดียวกันปัญหาคือเนี้ย trapped แปลว่าติดกับนะครับ trapped คำเนี้ยแปลว่าติดกับเขาบอกว่า good people ของเขาคือใคร good people ของเขาคือคนที่สอบได้ไง
คนสอบได้คนสอบสัมภาษณ์ผ่านคนที่มี performance เนี่ยเข้ามารับราชการเนี่ยพวกนี้คือเก่งในระดับหนึ่งทั้งนั้นต้องเรียกว่าเก่งในระดับหนึ่งทั้งนั้นไอ้พวกเก่งในระดับหนึ่งเนี่ยพอมันเข้ามาในระบบราชการปั๊บมัน trap it มันติดกับมันเลิกเก่งเลยพอเข้าระบบราชการปั๊บมันเลิกเป็นคนเก่งอีกต่อไปนะฮะเขาก็เลย assume ว่าเอ๊ะเธอไอ้คนดีๆพวกเนี้ยรับเข้ามาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยดีๆทั้งนั้นใช่ป่ะอันนี้ในต่างประเทศนะแต่ทุกคนเนี่ยคิดถึงประเทศไทยเรารู้นะแต่ว่าในต่างประเทศอ่ะมันเป็นแบบนี้เหมือนกันคือ good people ก็เข้ามาในระบบเขาเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเข้ามาในอังกฤษเข้ามาในอะไรเงี้ยแต่ไอ้พวกนี้เข้ามามันก็ tap head มันก็ติดกับของตัวมันเองใน bad system นะฮะแสดงว่า bad system เป็นระบบที่มีบั๊กเป็นระบบที่มีปัญหาเอาคนดีๆเข้ามาแล้วกลายเป็นคนไม่ดีเอาคนดีๆเข้ามาแล้วกลายเป็นคนที่มีปัญหาฝรั่งเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวว่ะตายหาแล้วประเทศพังพินาศแน่เนื้อออกไหมฝรั่งนะฝรั่งคิดเฮ้ยตายหาแล้วเอาคนดีๆเข้ามาปั๊บแทบเพศหมดเลยเว้ยเอาคนดีๆเข้ามาเปลี่ยนจากคนดีๆเป็นคนงี่เง่าหมดเลยเงี้ยเขาบอกงี้ต้องเปลี่ยนละมันก็แค่นั้นแหละเขาบอกเฮ้ยงี้ไม่ได้ประเทศไปต่อไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องเน้นคาถาใหม่ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยยังไงไม่รู้อ่ะไอ้10ข้อเมื่อกี้ที่พูดเนาะไอ้10ข้อที่ต้องคำนึงถึงต้องจัดการเนี่ยอะไรฉันไม่รู้แหละแต่สิ่งที่สนสิ่งที่สนเป็นนโยบายที่เข้มข้นเลยสิ่งที่สนคือประสิทธิภาพสิ่งที่สนคือประสิทธิภาพหรือว่าถ้ากว้างกว่าคำว่าประสิทธิภาพสิ่งที่สนคือผลลัพธ์ resultคำนี้ไม่ใช่คำใหม่นะฮะถ้าในทางบริหารธุรกิจเนี่ย resource based management เนี่ยมันเป็นพาราไดม์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างน้อย4กับ5จริงๆอ่ะคือ4ตอนนี้เรามีพาราไดม์ถึงพาราไดม์6นะฮะการบริหารธุรกิจถึงพาราไดม์6แล้วคุณคิดดูสิพาราไดม์4เนี่ยเราถึงหรือยังยังเห็นป่ะ resource based management หรือ outcome อาจารย์เพิ่งไปปรับปรุงหลักสูตร outcome based มาเองนะการศึกษาไทยเราเพิ่งมาทำเอาคัมเบดเองอ่ะกระจายอ่ะการศึกษาไทยเราทำเอาคัมเบดเนี่ยเขา resource management ตั้งแต่พาราไดม์ที่4แล้วอ่ะดูเอาเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมันคือความเนี้ยความพยายามที่จะต้องหลุดพ้นจากเรื่องนี้ให้ได้เพราะนั้นมันก็จะต้องเน้นประสิทธิภาพหรือเน้นผลลัพธ์ทำอะไรก็ได้ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์นะครับการทำอะไรก็ได้ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์โดยคำสั้นๆเนี้ยมันคือหลักของการแมเนจเมนต์แบบ private แบบเอกชนถูกไหมฮะเอกชนเขาทุบโต๊ะเลยยังไงต้องได้กำไรยังไงต้องได้ยอดยังไงต้องได้เป้ายังไงต้องผลิตอันนี้ออกมาให้ได้นี่คือแบบเอกชนทีนี้การชีฟเหล่านี้นะฮะการชีฟคำนี้ก็คือ paradigm shift เนี่ยมันก็เกิดในอังกฤษนะครับอังกฤษช่วงประมาณปี1968หรือปี1979ต้องอย่างนี้ฮะว่าปี1979เนี่ยในอังกฤษเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กนะครับมาร์กาเร็ตทัตเชอร์นะครับมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ก็มีไอเดียในเรื่องนี้นะครับเป็น resource based management แม้ว่านางจะอนุรักษ์นิยมก็ตามนะแต่ว่ามันก็ไปไม่ไหวแล้วไง คือหมายความว่าคุณจะอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้าหรือพรรคแรงงานเลยเนี่ยนะอะไรก็เหอะแต่มันต้องมี resource based management มันไม่ใช่การโต้เถียงกันทางความคิดอีกต่อไปมันก็เลยค่อยๆทยอย chief นะฮะแต่การทยอย chief ที่เป็นจุดที่น่าสังเกตก็คือพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ Civil Service Reform นะฮะ Act หรือถ้าเขียนแบบฝรั่งโทษถ้าเขียนแบบอังกฤษต้องมีคำว่า Act ด้วยพระราชบัญญัตินะแต่ก็เดี๋ยวฝรั่งก็ฝรั่งอเมริกาก็ Civil Service Reform สังเกตคำนะฮะเขาใช้คำว่า Civil Service Reform Reform แปลว่าปฏิรูปนะครับ Civil Service แปลว่าบริการรับใช้ใช่ไหม Service Civil คือเมืองประชาชนนะครับเขาไอเดียเขาคืออย่างนั้นของเรานี่คือข้าราชการเป็นนายใช่ไหมต่อนะเขาทำตั้งแต่ปี2521ฮะอเมริกาเนี่ยใช้ในปี1978เริ่มใช้ปี1978หรือปี25212521
ประเทศไทยเรายังไม่เกิดพฤษภาธมินเลย2521ก่อนหน้านั้นยังเกิดเหตุการณ์ตุลาคมนะฮะยังเกิดเหตุการณ์เขาเรียกอะไรล่ะ6ตุลาใช่ไหมก่อนหน้านั้นนะเกิดเหตุการณ์6ตุลาถัดไปไม่นานก็ยังเกิดเหตุการณ์14ตุลาเรายังเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านพ้น เหตุการณ์สูญเสียของประชาชนมาไม่นานในขณะที่สหรัฐอเมริกาเขามีพรบนี้แล้วเรายังวุ่นวายกับเรื่องอื่นอยู่เพราะนั้นเรายังไม่สามารถปฏิรูประบบราชการได้นี่คือการที่เรามองตามความเป็นจริงเลยนะเพราะว่าการที่เขาปฏิรูปได้เร็วนะฮะปฏิรูปได้เร็วและมีการเดินหน้าในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันย่อมทำให้ result หรือว่าผลของเขามันเกิดขึ้นเร็วกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติเวลาพูดอะไรอย่าไปพูดตามที่คิดเอาเองนะฮะให้มันพูดตามหลักฐานที่มันปรากฏเนาะเพราะฉะนั้นเราเองปฏิรูปจริงๆเนี่ยปี2540 20ปีให้หลังเนาะ20ปีให้หลังแล้วไม่ได้ปฏิรูปเพราะอยากปฏิรูปปฏิรูปเพราะว่ามันเกิดเหตุวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเทคโนแครตก็เลยต้องแนะนำให้ปฏิรูปการเป็นรูปอย่างหนึ่งในช่วงนั้นคือการลดไซส์ของหน่วยงานราชการแปลงร่างให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ privatize นะครับอันนี้ก็คือกลไกของการทำงานค่อยว่ากันในรายละเอียดเพียงแต่ว่าไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่ต้องถูกรับเข้ามาใช้ในการบริหารรัฐกิจไงคือองค์ประกอบที่ตั้งไว้มาแก้10ข้อก็ต้องทำแต่ไอสิ่งนี้ก็จะต้องมาบังกำกับไอ10ข้อนั้นน่ะให้ชัดกำกับไอ10ข้อนั้นให้ชัดเช่นรายงานเนี่ยรายงานที่เป็นเอาท์พุตออกมาเนี่ยจะต้องชัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะการใช้งบประมาณก็ต้องชัดอย่างเงี้ยlegality ต่างๆที่เป็นข้อกฎหมายก็ต้องชัดนะอย่างแรกไอ้สเต็ปแรกสเต็ปต่อไปก็คือการไปตัดในสิ่งที่ไม่จำเป็นอันนี้ว่ากันอีกรอบนะฮะแต่โอเคการชิปดังกล่าวเนี่ยมันก็นำไปสู่ความพยายามที่จะจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อภาครัฐให้เปลี่ยนแปลงไปแต่ถามว่าในประเทศไทยยังเปลี่ยนแปลงไหมก็บางกระทรวงก็เปลี่ยนแล้วบางกระทรวงก็ยังแต่หมายความว่าโดยภาพใหญ่มันก็คือแบบเนี้ยมันมุ่งหน้าไปสู่วันเนี้ยจะฝืนความเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่มันฝืนได้ไม่นานฝืนได้10ปีต่อไปก็ไม่ได้มันแล้วแต่พูดถึงว่าแนวโน้มมันเป็นเช่นนี้มันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยมันคือเรื่องของเหตุของผลนะฮะเป็นเรื่องของเหตุผลที่อาจจะโอเควิเคราะห์แล้วมีปัจจัยอื่นมากมายแต่เวลามันสรุปออกมาเป็นรีซอสเป็นการใช้งบประมาณเป็นการขับเคลื่อนไปถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเงินในกระเป๋าสตางค์ประชาชนเหล่านี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอเงินในกระเป๋าประชาชนเป็นเรื่องจริงการที่ประชาชนไม่ได้รับการบริการที่ดีก็เป็นเรื่องจริงการที่ประชาชนมีขั้นตอนมากขั้นตอนน้อยในการเข้าใช้หน่วยงานราชการก็เป็นเรื่องจริงสิ่งเหล่านี้มันสามารถทำให้จริงได้จากการกำหนดนโยบายที่เป็นเรื่องในห้องประชุมไหลออกมาเป็นกฎหมายไหลออกมาเป็นการบังคับใช้เพราะฉะนั้นพอเรามองรปส.เราก็ต้องมองภาพใหญ่แบบนี้ภาพใหญ่ที่ย่อยลงไปว่าจากสภานะครับจากรัฐสภาออกไปสู่ท้องถิ่นนะครับที่แท้จริงนะไม่ใช่ท้องถิ่นโดยมโนนะท้องถิ่นแท้จริงในกระเป๋าสตางค์ของคนในบนดอยเนี่ยแถวบ้านเราอะไรเนี่ยมันออกมาหรือเปล่านะฮะไอ้นโยบายนั้นหรือพลังของนโยบายนั้นหรือว่า result ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงกันแน่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีไอเดียตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันนำไปสู่การจัดการถามว่าอาจารย์แล้วการจัดการที่อาจารย์พูดเนี่ยในพาราไดม์ที่4ที่5เนี่ยมันใส่ใจไอ้นี่หรือยังใส่ใจเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือยังยังนะยังไม่ใส่ใจนะแต่เขาแค่ไปปฏิรูปphysical aspect ให้มัน explicit คือไปไอ physical aspect เนี่ยสวัสดีอาจารย์แก้ว physical aspect หรือว่าไอสิ่งที่เห็นด้วยตาได้เนี่ยเขาไปทำให้มัน explicit หรือชัดขึ้นบังคับให้ชัดขึ้นเช่นแต่ก่อนจะสังเกตนะประเทศไทยยังเพิ่งทำอันนี้ให้ความสังเกตประเทศไทยเพิ่งทำเขาเรียกว่า no gift policy อ่ะจะเห็นว่ามีหน่วยงานเนี่ยเขาออกมาทำเป็นโปสเตอร์เนาะเป็นอินโฟกราฟิก
ปีใหม่เราไม่มีนโยบายรับกระเช้าของขวัญแล้วก็มาชูมืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะอันเนี้ยเขาเรียกว่า explicit ทำให้ชัดนะทำให้ชัด physical เป็น physical มันคือเรื่อง policy ไงมันคือนโยบายไม่รับใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเรามองแบบสมัยเก่าคือมี policy นี้แต่ไม่ต้อง explicit คือมีนโยบายเนี้ยแต่ไม่ต้องมาแสดงออกอะไรชัดเจนแต่ทุกวันนี้มีนโยบายนี้ต้องแสดงออกชัดเจนด้วยต้องลงอินโฟกราฟิกต้องมีการประกาศลงไปในเว็บต้องมีอะไรต่างๆอันนี้คืออันหนึ่งที่เป็นเรื่องของ New Public Management นะครับทำเสมือนกับเอกชนเพราะเวลาเอกชนเขาจะมีนโยบายอะไรเขาต้องประกาศใช่ป่ะเอกชนก็มีนโยบายอะไรเขาต้องประกาศเขาไม่ประกาศไม่ได้เพราะเขาต้องการลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาต้องเปล่าประกาศร้องเหมือนแม่ค้าขายของอ่ะนะ3กอง100 3กอง100เนี่ยเขาต้องประกาศออกมาเลยนี่นโยบายชั้นวันนี้นะ3ขายผลไม้นี่3กอง100มาเลยนี่ตอนนี้กําลังจะเลิกร้านแล้ว5กอง100เลยนี่นโยบายเปลี่ยนแล้วตอนเย็นนึกออกมั้ยฮะนั่นมันคือวิธีคิดแบบเอกชนแต่ทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พาราดาม4กับ5นะทุกคนก็อาจจะคิดว่าเออมันก็ดีละมันก็น่าจะดีนะภาครัฐมันก็เปลี่ยนไปในเชิงที่เป็นเอกชนแนวคิดเอกชนมาใช้ทำทุกอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมุ่งไปสู่การออกมาเรื่องผลลัพธ์ใช่ป่ะก็นึกว่ามันคงดีไม่ดีฮะอาจารย์บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆแล้วมนุษย์นี่มันซับซ้อนนะฮะพยายามเอาอะไรดีให้มันทำสักพักก็ไม่ดีอันนี้พูดแบบมุกนะเพราะนั้นพอเราดำเนินนโยบายแบบ New Public Management ไปสักพักนะมันก็จำเป็นที่จะต้องชีฟอีกละมันเกิดปัญหานะครับก็คือหัวข้อที่4เนี่ยหัวข้อที่4ในคอนเซปชวลไกด์นะหัวข้อที่4ก็คือการชีฟไปที่พาราดามที่6นะฮะเมื่อกี้4 5เนาะแล้วก็ชีฟมาพาราดามที่6พาราดามที่6เนี่ยเราอาจจะเรียกว่า New Public ServiceNew Public Service Paradigm NPS NPS นะครับ New Public Service การบริการสาธารณะแนวใหม่นะทำไมอ่ะคำถามแรกเลย NPM มันก็ดูดีอยู่แล้วนะทำไมต้องมา NPS อีกอ่ะอันนี้ต้องไปคำถามก่อนมันต้องถามว่าทำไมคำตอบก็คือว่าภาครัฐเข้าใจผิดภาครัฐนะคือคนในบุคลากรภาครัฐนายก องค์กรต่างๆหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเข้าใจผิดหรือเราเรียกว่ามิสคอนเซ็ปต์มิสคอนเซปชันเข้าใจผิดนอกจากเข้าใจผิดไม่พอละสื่อสารผิดมิสอินฟอร์เมชันว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของหน่วยงานนั้นจะทำยังไงก็ได้เพราะคิดแบบเอกชนไงเริ่มเข้าใจแล้วใช่มั้ยว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเดิมเนี่ยข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการไม่ค่อยกล้าทำอะไรไม่ค่อยกล้าทำอะไรเพราะรู้สึกว่าหน่วยงานราชการนั้นพื้นที่นั้นไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของตัวเราเองดังนั้นเราก็ทำประคับประคองไปเรื่อยๆรีโซลมันก็ไม่เกิดถูกไหมผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดต่อมาเราก็บอกว่าเฮ้ยเป็นของเธอแล้วเธอบริหารเลยภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ทีนี้ก็บริหารเลยเนี่ยแบบเอกชนเลยอะไรทำได้กฎระเบียบไม่เขียนกูทำหมดเนี่ยอย่างงี้กูเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วทีนี้พอเป็นนานๆไปกลายเป็นว่าเริ่มสื่อสารเริ่มคิดเริ่มเข้าใจว่าฉันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหน่วยงานภาครัฐซึ่งจริงเป็นเงินภาษีประชาชนอันเป็นสาธารณะมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครับพอเกิดปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีการไปกระทุ้งไปเน้นใหม่ว่าเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้สิ่งที่เป็นสาธารณะที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเงินภาษีประชาชนนะฮะในเมื่อมันเป็นเงินภาษีประชาชนแล้วเนี่ยไอเดียของคุณนอกจากการ management เนี่ยที่พูดเมื่อกี้ว่าคุณต้อง manage เนี่ยมันต้องมุ่งไปสู่การ service ก็เลยต้องมา service นะก็เลยเป็น new public service นะการบริการสาธารณะคือคำมันอุบัติขึ้นเนี่ยเพื่อกำกับจริงๆมันเป็นเรื่องเดิมๆไหมถูกไหมไม่เห็นไหมก็เรื่องเดิมเซอร์วิสนี่ก็เรื่องเดิมข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันใช้ภาษีประชาชนใช่ไหมแต่มันเป็นคำที่ต้องมากำกับมันเป็นคำที่จะต้องออกมาเป็นคำใหญ่มันเป็นคำที่จะต้องออกมาชี้ทิศทางให้กับแนวปฏิบัติ
พราะนั้นมันเลยต้องเป็นพาราไดม์ชีฟมันต้องชีฟมันต้องเปลี่ยนมันจะมามุ่งแต่การจัดการแล้วก็เป็นเอกชนอย่างเดียวไม่ได้ละคุณจะต้องบริการประชาชนในฐานะรัฐคือเขาเรียกว่าการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของความเข้าใจทางทฤษฎีให้ถูกต้องแล้วก็นำไปในภาพใหญ่นึกออกไหมมันจะได้ไม่หลงทางเพราะนั้นการไม่หลงทางประการนึงเลยก็คือตอนนี้คุณต้องบริการประชาชนแต่การบริการประชาชนนั้นมัน ก็ไม่ใช่การเป็นเขาเรียกไม่ใช่ลูกน้องหรือเป็นค่ารับใช้อะไรเนี้ยนะมันคือการปรึกษาหารือกันมันคือการทำงานแบบที่ไม่มีโครงสร้างสูงต่ำมันคือการนั่งคุยกันเปิดอกกันเข้าใจจุดเดียวกันมี positioning ที่ชัดเจนต่อกันโดยใช้เครื่องมือในการสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดปัญหาอะไรในการบริหารงานหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่น SWOT analysis อย่างเงี้ยนะการวิเคราะห์ SWOT อย่างเงี้ยก็จะทำให้เห็นว่าในกระบวนงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพมาจนครบละของเรื่องพาราไดม์นะครับแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างในหน้าสุดท้ายมาตรา6นะฮะมาตรา6ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546นะเอาตรงเนี้ยเราอย่าไปเอาไกลนะอย่าไปเอาอะไรใหม่ๆที่อันเก่าเอาให้ได้ก่อนนะอันเก่าอย่างแรกให้ได้ก่อนคือมาตรา6นะฮะมาดูทีละ wording นะเป็น legality ของมาตรา6เลย1ประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ถามก่อนวัดได้วัดไม่ได้วัดยากนะความสุขเนี่ยวัดยาก2เกิดผลสัมฤทธิ์โอเคเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐอันนี้วัดได้3มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจถ้าดูเรื่องเงินวัดได้4ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นเห็นไหมข้อ4ข้อ4 5มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์6ประชาชนได้รับการโดยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงและภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละกรมซึ่งอาจจะมีพระราชบัญญัติกำกับอยู่ชัดเจนนะฮะ7มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมออ่ะเอา7ข้อนี้ก่อนถามว่า7ข้อนี้ประชาชนจะจับไหนจะจับอันไหนได้คือในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันน่าเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพการที่คุณจะบอกว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพคุณจะจับตรงไหนได้จับข้อ4ได้จับข้อ5ได้จับข้อ6ได้ข้อ4ข้อ5ข้อ6คือสิ่งที่คุณจะจับได้ในทุกหน่วยงานรัฐคุณลองแย่ตัวเองเข้าไปโทรเข้าไปถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นอีหน่วยงานนั้นแย่ละเป็นหน่วยงานยุคไดโนเสาร์2หน่วยงานไหนไม่ทันต่อสถานการณ์ไม่รู้บ้ารู้บออะไรทั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้แย่ละข้อ5ยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วมันก็ยังไม่ดิจิตอลอะไรเนี่ยข้อ5นะข้อ6นะฮะประชาชนหรือคุณนะครับที่เข้าไปรับบริการเนี่ยไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกอันที่1ไม่สะดวกสามารถสรุปได้เลยว่าไม่สะดวกโดยไม่อคติด้วยนะไม่สะดวกและต่ออีกประการนึงคือไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการต้องการอย่างเงี้ยมันให้อีกอย่างนะเช็คเลย4 5 6นะง่ายๆยังไม่ต้องเอากฎสมัยใหม่ไม่ต้องเอาทฤษฎีต่างๆในยุคใหม่มาวัดมาหลอกเอาตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยว่ามันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือยังเอาแค่นี้ก่อนเอาให้มันได้นะครับเนี่ย legality นะอันนี้มันไม่ใช่เรื่อง psychological เลยนะเป็น physical เพราะว่ามันเป็นตัวลายลักษณ์อักษรถ้าคุณทำตามลายลักษณ์อักษรไม่ได้คุณอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นอันนี้จริงจังนะหมายถึงว่าเราคุยกันในทางการบริหารธุรกิจเนี่ยถ้าเรายังทำตามลายลักษณ์อักษรไม่ได้หรือลายลักษณ์อักษรที่จะทำมันมีปัญหาคุณต้องแก้ลายลักษณ์อักษรนั้นก่อนนะแล้วคุณถึงจะทำอย่างอื่นได้มันไม่ใช่ว่าคุณละลายลักษณ์อักษรที่มีปัญหานั้นไว้แล้วคุณก็ก้าวหน้าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่นะฮะเราต้องย้อนกลับไปแก้เพราะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองเวลาพูดถึงการบริหารธุรกิจในภาพของประเทศเนี่ยทำไมเขาถึงต้องแก้กฎหมายใช่ปะ
ทำไมประชาชนต้องเข้าชื่อการแก้กฎหมายทำไมนักวิชาการบางคนเสนอว่าต้องแก้กฎหมายเพราะให้การแก้กฎหมายเนี่ยมันเป็นการไปปรับลีกัลิตี้ตรงเนี้ยถ้าลีกัลิตี้ตรงเนี้ยมันยังทำไม่ได้หรือมันเกิดปัญหาในการทำมันจะไปพูดเรื่องอื่นเนี่ยคงไม่ได้เพราะมันไม่มี legitimacy มันไม่มีความชอบธรรมในการไปทำอย่างอื่นส่วนมันสมควรจะแก้หรือไม่สมควรจะแก้หรืออะไรเนี่ยมัน debatable มันเถียงกันได้นะครับในบางเรื่องนะทีนี้ไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคือเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องนิ่งๆคือเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามอะไรมากแต่ปัญหามันก็เกิดอยู่ใช่ไหมในการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเพราะนั้นเราก็มาเช็คเลยหน่วยงานทั้งหลายเป็นไปตามเกณฑ์นี้จริงๆหรือไม่นะเห็นไหมสังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ชี้ข้อ7ที่บอกว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการสม่ำเสมอทำไมอาจารย์ไม่ชี้ข้อ7มันเมคได้ข้อ7มันเมคได้การประเมินประเภทนี้มันเมคได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตรงนี้เถียงกันไม่จบได้ป่ะเถียงกันไม่จบไม่ต้องเดี๋ยวมันไม่ชนะข้อเท็จจริงมันไม่ขาดมาเถียงกันด้วยผลประเมินเนี่ยไม่ขาดหรอกเมคเอาก็ได้นะฮะข้อ7จึงไม่ต้องนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่ก็ไม่ชัดเมคได้หมดเลยโมก็ได้เมคก็ได้เนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยข้อ7ด้วยแต่ข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยคือชัดเจนประชาชนรับรู้ได้ลูกกระตาถ้าประชาชนไม่อยากรับรู้ได้ลูกกระตาอัดวิดีโอไว้เลยประชาชนอัดวิดีโอไว้เลยแล้วถามที่ว่ามันตรงตามกฎหมายข้อนี้ตรงไหนนี่นะเราเป็นประชาชนเราต้องมองเรื่องนี้นะและการบริหารรัฐกิจเหมือนกันทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจเหมือนกันทุกวันนี้อย่าลืมนะมันไปไกลเกินปี2546แล้วนะครับนักศึกษาที่ฟังอยู่เนี่ยเราต้องเรียนไปจนถึง NPS นะต้องไปถึงตรงจุดนั้นนะแล้วเราก็ต้องไปจนถึงจุดที่ไป Good Governance อะไรเนี่ยไปถึงจุดที่ไปการบริหารจัดการที่ดีนะแต่หลักเกณฑ์ที่เป็น legality อ่ะเป็นกฎหมายเนี่ย legal เนี่ยตั้งแต่ปี2546อ่ะตอนนี้ปี2566อ่ะ20ปีแล้วนะนักศึกษาถามหน่อยว่า20ปีเนี่ยข้อ4ข้อ5ข้อ6มันยังคาอยู่เลยใช่เปล่าเพราะนั้นเราต้องเริ่ม positioning มาจากตรงนี้ก่อนว่า4 5 6ต้องไม่คาพอ4 5 6หลุดแล้วจึงจะนำไปสู่วิธีการพัฒนาทางอื่นต่อไปใช่ป่ะนี่คือเราคุยกันตามความเป็นจริงพัฒนากันไปทีละสเต็ปมันอาจจะดูแบบล้าหลังอะไรก็ว่าไปเราก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะต้องยอมรับความจริงของหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยว่าถ้าหน่วยงานราชการนั้นยังขั้นตอนมากเกินความเป็นจริงอยู่เราก็ต้องไปดูว่าการมากนะมันเกิดจากคนหรือเกิดจากระเบียบถ้ามันเกิดจากระเบียบก็ต้องไปดูเจตนารมณ์ของระเบียบอีกใช่ป่ะมันย่อยละมันต้องไปดูเจตนารมณ์ของระเบียบอีกเยอะตัวอย่างเช่นพัสดุนะฮะเรามีระเบียบพัสดุอยู่นะครับระเบียบพัสดุก็ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆมันเข้าไปอยู่ในระบบมากขึ้นเรื่อยๆคือใช้ระบบดิจิตอลมาซัพพอร์ตขึ้นเรื่อยๆมันก็อาจจะดูเป็นความยุ่งยากใช่ป่ะมันอาจจะคิดได้ว่ามันมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็นแต่ถ้าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นนั้นมันเป็นไปเพื่อความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนเขารับรู้ว่าขั้นตอนดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยนะมันก็ยังจำเป็นต้องมีไงมันไม่ได้แปลว่าต้องไปลดทุกขั้นตอนล้มล้างไปทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่ถ้าขั้นตอนใดที่มันไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นเรามีบัตรประชาชนใบเดียวแล้วมันมีชิปแล้วเราใช้ชิปนั้นเสียบเข้าไปแล้วสามารถให้ข้อมูลได้หมดไม่ต้องเตรียมสำนงสำเนาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลดขั้นตอนที่เกินความจำเป็นซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเนี้ยโอเคป่ะแล้วถามว่าอาจารย์ล่าอะไรมันคุมพระราชกฤษฎีกาได้อยู่อ่ะคือเราเรียนกฎหมายแล้วใช่ป่ะพระราชกฤษฎีกานี่เล็กกว่าใช่ป่ะเล็กกว่าพระราชบัญญัตินะสิ่งที่คุมพระราชกฤษฎีกานี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินในคุมอันนี้แล้วก็มีพระราชกฤษฎีกานี้ก็ต้องใช้2อันนะครับเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพไม่ต้องไปทำใหม่นะไม่ต้องไปทำอันใหม่คือไปอาหารอันใหม่แล้วทำตาม2546ก่อนนะฮะต่อมา5มีการปรับปรุงภารกิจส่วนราชการได้ทันต่อสถานการณ์มีไหมเนี่ยเช็คได้ง่ายเลยเวลาเกิดโควิดแก้ปัญหายังไงเวลาเกิดโควิดแก้ปัญหายังไงเวลา
เกิดข้อติดข้องที่ประชาชนเขาติดข้องเนี่ยหน่วยงานราชการแก้ยังไงหรือไม่แก้ถ้าไม่แก้แปลว่าไม่ทันต่อสถานการณ์ละนะฮะไม่เปลี่ยนวิธีการคิดนะฮะข้อ6ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกไอ้ตัวเนี้ยจะออนไลน์ไม่ออนไลน์จะอะไรคุณวัดด้วยตัวเองเลยว่าคุณได้รับการอำนวยความสะดวกไหมและได้รับการตอบสนองตามความต้องการไหมนะฮะจะยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็คือตัวอย่างที่ใกล้ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอามหาวิทยาลัยเนาะเราอยู่ในกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยทั้งหลายนะครับมันก็มีลักษณะงานเป็นส่วนราชการใช่ป่ะถามว่ามหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการเป็นมาเกิดความจำเป็นไหมสำหรับผู้รับบริการสะดวกไหมในการทำงานใช่ป่ะตอนที่เกิดโควิดมหาวิทยาลัยมีการปรับส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ไหมนะครับแล้วประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกหมายความว่านักศึกษาเนี่ยได้รับการอำนวยความสะดวกไหมนักศึกษาได้รับการตอบสนองตามความต้องการไหมตามพ.ร.บ.ด้วยนะต้องใช้คำนี้นะว่ามันไม่ใช่การอำนวยความสะดวกอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ใช่การได้รับการตอบสนองตามความต้องการอะไรก็ได้มันมีกฎหมายกำกับอยู่นะฮะถ้ายกตัวอย่างให้เล็กเข้ามาคืออย่างวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็มีพ.ร.บ.สถาบันวิทยาชุมชนปี2558กำกับอยู่ในพ.ร.บ.นั้นเนี่ยก็จะระบุเลยว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มที่พ.ร.บ.เราเกิดขึ้นมาเพื่อการนี้คืออะไรก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะนั้นประชาชนจะต้องได้รับการอำนวยความสะดวกให้ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้เราไม่ได้บริการคหบดีไม่ได้บริการคนที่มีความพร้อมเพราะนั้นพ.ร.บ.เราบอกว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คนไม่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการอำนวยความสะดวกให้คนที่ไม่มีทุนทรัพย์กฎหมายของเรายังระบุอีกว่าผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์เราไม่มีเหตุให้ปฏิเสธเขาด้วยนะแล้วเราก็ต้องตอบสนองตามความต้องการเขาต้องการอะไรคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยต้องการอะไรฮะเรียนกับเราต้องการวุฒิมาเรียนกับเราต้องการวุฒิเพราะมันเอาวุฒิในระบบปกติไม่ได้นะมันก็มาต้องการวุฒิแล้วเราให้เขาตามความต้องการหรือไม่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีอยู่แค่นี้เราทำตามกฎหมายขั้นพื้นฐานแล้วค่อยไปคุยกันเรื่องอื่นทำตามพื้นฐานไม่ได้ไม่คุยแค่นี้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูนิดนึงย้อนกลับมาดูนะมันอาจจะดูเยอะในมุมของนักศึกษาแต่เวลาเราจะบริหารอะไรสักอย่างให้มันได้ประโยชน์มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่านักศึกษาเองเนี่ยเมื่ออยู่ในรัฐนักศึกษาก็เป็นผู้เสียประโยชน์ความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นเพราะการพัฒนามันไปไม่ถึงการที่นักศึกษายังไม่สามารถได้วุฒิที่อยู่ในบนดอยแล้วได้วุฒิได้ง่ายเนี่ยก็เพราะว่าการพัฒนาอุดมศึกษามันยังไปไม่ถึงตรงจุดนั้นการที่มันไปไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นมาจากที่เขาทำ11องค์ประกอบไม่ครบเนี่ยแหละมันทำไม่ครบเนี่ยแหละมันเลยไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นนโยบายไม่มีนโยบายที่พูดถึงเราไม่มีเรากลายเป็นคนที่อยู่นอกสายตาเขาสองคืออำนาจหน้าที่หรืออะไรไม่มีใครมามีอำนาจหน้าที่ตรงนี้เลยอย่างตอนนี้มีวิทยาชุมชนเนาะที่มีอำนาจหน้าที่ในการมาทำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปวัดประสิทธิภาพการทำของเราอีกทีมีแผนการไหมมีตัวตนเราปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์อะไรต่างๆของจังหวัดไหมมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับมี organizing ไหมมีการจัดคนมี staffing มีการเอาคนลงมาไหมมีคำสั่งอะไรที่เกี่ยวข้องไหมอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งข้าราชการที่ไปอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยมันทำงานตามคำสั่งเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนไหมมีรายงานที่คุณสามารถเข้าถึงได้ไหมสามารถอ่านรู้เรื่องไหมมีอินโฟกราฟิกที่บอกไหมว่าเขามีดัชนีอะไรต่างๆให้ประชาชนเรียนรู้อย่างไรมีการทุจริตคอร์รัปชันไหมใช้เงินเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าแล้วก็มีการทำให้เป็นดิจิทัลไหมคือข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยได้มีการเปิดเผยอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546หรือเปล่ามันตรวจสอบแค่นี้นะฮะวิธีการที่เราจะดูเพราะฉะนั้นในบทที่เป็นพาราดามที่2เนี่ยมันคือการตั้งหลักคิดที่ทำให้เรารู้ว่าโอเคเราอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะอยู่ในบริบทที่พาราดามมันงงๆมันไม่ค่อยชัดเพราะนั่นก็คือธรรมชาติของพาราดามพาราดามมันไม่ได้แปลว่าพาราดามเปลี่ยนพาราดามมันเป็นแค่แนวคิดในการทำงานกรอบใหญ่ๆตามการแบ่งของนักทฤษฎีที่คุยไปในชั่วโมงแรกเพราะฉะนั้นเราดูเป็นกรอบเฉยๆไม่ใช่ดูเพื่อมาตัดสินว่ามันจริงมันเท็จเช่นอันนี้ตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ภาระดับที่3จริงๆนะไม่ได้อยู่ในภาระดับที่6อะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่มานั่งตัดสินแบบนั้นมันคือมานั่งดูเกณฑ์ว่าเมื่อเราก้าวสู่ระดับที่6โลกก้าวสู่ระดับที่6แล้วเนี่ยอะไรมันเป็นองค์ประกอบของรายละเอียดในพาราดัมแต่ละอันนั้นซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่ลึกๆเนี่ยก็คือองค์ประกอบในรายละเอียดของพาราดัมที่3ใช่ป่ะองค์ประกอบรายละเอียดในพาราดัมที่3ก็คือ post cop เนี่ยเราลงรายละเอียดเยอะเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างว่าเอาแค่พาราดัมที่3อยู่ต้องมีเรื่องที่ต้องคิดอ่ะ11เรื่องแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ยังชี้เห็นว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปเป็น new public managementแต่ไอ้ new public management เนี่ยก็ยังเป็นมุมมองเอกชนที่มาเปลี่ยนในภาครัฐเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องทางจิตวิทยาเรื่อง psychological ใช่ป่ะฮะมันก็ยังกว้างๆอยู่แต่โอเคภายหลังจาก new public management ก็คือหลังปี1979นะครับหลังปี1979เป็นต้นมาโอเคโลกมันก็หันไปสู่การสนใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เรื่องจิตวิทยามากขึ้นมันก็เข้ามาสู่ที่เราเรียกว่า governance หรือแนวคิดอันใหม่ก็คือ new public service นะครับก็คือการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่แบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะสนใจเรื่องของ service นี่เป็นเรื่องมองไม่เห็นนะเพราะมันทำให้เกิดความพึงพอใจซึ่งก็มองไม่เห็นเหมือนกันความพึงพอใจของคนเนี่ยมันมองไม่เห็นมันวัดออกมาได้ก็จริงแต่มันไบแอสถูกปะอันนี้คือเราต้องคุยกันตามความเป็นจริงอ่ะมันวัดได้แต่มันไบแอสไงเพราะนั้นเราก็จะต้องดูตรงเนี้ยเป็นหลักดังนั้นหน้าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าความนิยมในรัฐบาลความนิยมในหน่วยงานราชการความนิยมในอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไบแอสตรงนี้ของประชาชนนะมันขึ้นอยู่กับ storytelling มันขึ้นอยู่กับจิตวิทยามวลชนที่แต่ละคนสื่อสารออกไปต่อให้คุณทำงานเก่งแต่คุณสื่อสารผิดก็จบหรือถ้าคุณสื่อสารดีแต่คุณไม่ทำงานเลยทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็จับได้แล้วข้อดีมันอยู่ตรงนี้แหละมันจับได้หมดเลยเดี๋ยวนี้นะครับโดยที่คนมันสนใจเรื่องจิตวิทยามากขึ้นบางคนมันสนใจเรื่องจิตวิทยามากขึ้นเนี่ยมันตรวจสอบตามรีเช็คตามตรวจอะไรได้สุดท้ายโป๊ะแตกหมดเลยว่าทำงานไม่ทำงานทุกอย่างมันแบออกมาไงพอมันแบออกมาปั๊บมันเป็นข้อมูลที่เถียงกันไม่ออกอ่ะพอจะเถียงกันไม่ออกก็จบแล้วคุณไม่พัฒนาสมัยก่อนคุณจะโม้ไงก็ได้เดี๋ยวนี้คุณโม้ไม่ได้แล้วนะเด็กรุ่นใหม่มันไปเซิร์ช Google ดูอะไรดูมันรู้แล้วคุณไม่ทำงานพูดจาโอ้หวานหูปลาสายได้ดีอะไรเนี่ยนะแต่พอไปถึงจริงๆคุณไม่ทำงานทำการเนี่ยเขาจับได้แล้วสมัยก่อนยังจับไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละเราต้องวางตัวในระดับหนึ่งให้เป็นผู้ทำงานง่ายๆเราต้องวางตัวระดับหนึ่งให้เป็นคนทำงานอย่างน้อยเขาต้องเข้าใจได้ว่าที่เราทำอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะเราทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยภาระงานมากเกินเวิร์กโหลดอะไรก็ว่าไปแต่จะไม่ทำงานเลยลอยเนื้อลอยตัวไม่พัฒนาตัวเองเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมแล้วนะเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ยอมรับคนแบบนี้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ยอมรับคนแบบนี้แล้วถ้าเราจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปในสายทางที่จะเป็นให้เด็กรุ่นใหม่เขาเชื่อถือคือถ้าเราอยู่ในองค์กรอะไรเราก็ต้องพยายามไปลดขั้นตอนที่เกินความจำเป็นลดขั้นตอนที่เกินความจำเป็นต้องทันต่อสถานการณ์แล้วต้องอำนวยความสะดวกข้อ6เนี่ยสูงสุดเลยขั้นตอนเยอะก็ได้แต่ความสะดวกประชาชนต้องมาก่อนนะฮะและได้รับการตอบสนองตามความต้องการอันนี้สำคัญแต่ประชาชนต้องการให้ถูกซะก่อนนะประชาชนต้องการผิดก็มีนะอันนี้ไม่ได้แปลว่าแหมประชาชนถูกเสมอนะประชาชนต้องการผิดก็มีแกไปซื้อโจ๊กจากร้านขายผัดกะเพราเนี่ยแกก็ไม่ได้กินโจ๊กหรอกถูกไหมใช่ป่ะแกไปซื้อโจ๊กแกแล้วก็ไปซื้อร้านโจ๊กนะแล้วแกก็จะได้กินโจ๊กไงนะแต่ถ้าเกิดแกไปซื้อโจ๊กร้านผัดกะเพราแกก็ไม่ได้กินโจ๊กหรอกแกได้กินผัดกะเพราเหมือนกันคุณต้องรู้ว่าหน่วยงานอะไรที่มันจะตอบสนองความต้องการของคุณได้ในสภาพที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องไปให้ถูกที่ถ้าไปผิดที่ก็จบเนี่ยอันนี้คือหลักการนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปถูกที่เราไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกอันนี้อีกเรื่องละใช่ป่ะแต่คุณไปถูกที่ปั๊บคุณได้รับการอำนวยความสะดวกขั้นตอนไม่มากเกินหน่วยงานนั้นทันสมัยครบถ้วนทั้งหมดคุณเกิดความพึงพอใจอันนั้นแหละครับคือมาถึงจุดปัจจุบันของคำว่า governance หรือการบริหารจัดการที่ดีที่เดินทางมาในหลายพาราดัมโดยไม่ได้ทิ้งนะโดยไม่ได้ทิ้งแสดงว่าคนที่เขา governance ในความรู้สึกคุณนะ
คือสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้ดีแปลว่าไอ้10ข้อ11ข้อนั้นเขาทำได้หมดทำได้โอเคหมดนะฮะและเพื่อป้องกันการมั่ว11ข้อนั้นมันเลยต้องมีคะแนนกำกับหมดเลยเราเรียกว่าการประกันคุณภาพเราเรียกว่าการประเมินหน่วยงานเพราะว่าถ้ามาประเมินในภาพรวมอย่างเดียวเอา10ข้อมาประเมินแค่อย่างเดียวว่าขอโทษนะ10ข้อนี้เธอคิดว่าเธอได้คะแนนเท่าไหร่โอเคฉันให้ตัวเอง 7.5 เงี้ยสมมติอันนี้มันจับยากแต่ถ้าเกิดเราย่อยลงไปเมื่อไหร่นะ10ข้อเนี่ยย่อยลงไปอีกสัก20ตัวชี้วัดนะเดี๋ยวจะเห็นคนมั่วละอ่ะเราจะจับได้พวกเรานี่ไม่ได้อาจารย์นะแต่พวกเราที่เรียนรปศเรียนทฤษฎีต่างๆเราจะจับได้มันจะไม่ make sense น่ะฉันเรียนมาไม่เป็นแบบเนี้ยเข้าใจป่ะเหมือนเธอเรียนจากอาจารย์มาแบบเนี้ยแล้วพอเธอไปเจอหน่วยงานที่ขั้นตอนมันเยอะไอ้กูไม่ได้เรียนมาแบบนี้นะยุคสมัยนี้ไม่ควรมีหน่วยงานอย่างนี้เราจะรู้เราจะเอ๊ะแล้วเราจะเอ๊ะหน่วยงานนี้มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างทีนี้มันย้อนกลับไปดูว่าปัญหามันมีได้กี่อย่างมีได้11 อย่างที่สอนไปเมื่อกี้ปัญหาด้านการบริหารไหมปัญหาเรื่องนโยบายไหมปัญหาเรื่องการสั่งการไหมปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จับได้อันนี้เราจะมีหลักการในการวิเคราะห์จะไม่คิดไปเองจะไม่มโนอย่างนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้เราก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจบละจบพาราดามที่ควรจะเข้าใจนะครับในทฤษฎีและทางศาสนาศาสตร์ว่าโอเคเรามีตั้งแต่ traditional พาราดามเนาะพาราดามแรกที่เป็นพาราดามโบราณเป็นอะไรเงี้ยไปพูดถึงในสหรัฐอเมริกานะครับต่อมาก็มีพาราดามที่2ใช่ไหมฮะก็ยังคาบเกี่ยวนะเป็น scientific management ใช่ไหมแล้วก็มาพาราดามที่3เป็น management อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไหลมาโทษพาราดามที่3คือพาราดามที่ความพยายามที่จะทำให้มีหลักการนะครับเป็น principle ขอสรุปตรงนี้อันเนี้ยพาราดามที่3นะครับขอโทษพาราดามที่1พาราดามที่1อันนี้ก็คือเป็น traditional พาราดามที่1นะเป็น traditional พาราดามที่2เนี่ยเป็นหลักของ administration เป็นหลักของการบริหารธุรกิจพอพาราดามที่3คือจริงๆ3 4 56เนี่ยนักทฤษฎีแต่แบ่งไม่เหมือนกันละแต่ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือ1ก็คือเป็นแบบดั้งเดิมรวมหมดเลยต่อมาก็คือการทำให้เป็น scientific management ก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วก็ต่อมาก็คือการทำให้มันเป็นหลักการทางการ management พอมาถึงหลักการทาง management แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมพอไปเกิดปัญหาปั๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเราจำประมาณนี้ก็ได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของ good governance นะครับในส่วนของธรรมาภิบาลในสุดท้ายอันนี้คือกรอบกว้างๆของการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะพอเห็นภาพอยู่คือบางทีคำอธิบายของนักวิชาการในการแบ่งของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับอาจจะทำให้เราสับสนได้แต่ว่าบั้นปลายที่มายืนอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็คือ governance ซึ่งมันต้องประกอบด้วยความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งขององค์ประกอบทั้ง11ที่อาจารย์เน้นโอเคเพราะนั้นคุณก็น่าจะเข้าใจภาพรวมของการจัดการในเรื่องของการบริหารธุรกิจละว่าโอเคมันต้องประกอบด้วย11ขั้นตอนเนี้ยแล้วก็ต้องประกอบด้วยทัศนคติที่เปลี่ยนไปแล้วเกี่ยวกับจิตวิทยาประกอบด้วยแนวคิด NPM ประกอบด้วยแนวคิด NPS อ่ะรู้แค่นี้แหละนะครับก็ถือว่าเข้าสู่มาตรฐานของทฤษฎีบริหารธุรกิจละแล้วต่อไปอาจารย์ก็จะเจาะลงไปใน11อันเนี้ยก็จะเจาะลงไปว่าในทฤษฎีเนี้ยที่เบื้องต้นเนี่ยที่ต้องรู้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับพยายามสรุปคอนเซ็ปต์ให้ได้เป็นคำสั้นๆนะครับแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราได้รับประโยชน์นะครับของการไอ้นี่มากขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดึงไลฟ์ตัวนี้ไปเป็น YouTube นะครับแล้วจาก YouTube ก็จะส่งให้กับนักศึกษาอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะไปทำpretest protest เหมือนเดิมก็เราก็พยายามรักษามาตรฐานเราอย่าทำไม่ทันเนาะยังทำได้ไม่ครบทุกหน่วยนะแต่แล้วก็ถือว่าเรามีความพยายามที่ดีเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวปิดเลยนะ